โอเคสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะ รอบที่แล้วเนอะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการขายของออนไลน์ไปแล้วนะคะน้องๆได้ฝึกทำไลฟ์สดนะคะแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าเราควรจะปรับปรุงพัฒนาการไลฟ์ของน้องๆยังไงบ้าง นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อเนื่องกับการขายของออนไลน์นะคะสิ่งหนึ่งที่เราควรจะรู้จักนะคะก็คือการตลาดนะคะถามก่อนว่าน้องๆอย่างที่น้องๆพี่อ๋อถามนะน้องๆเข้าใจไหมว่าการตลาดคืออะไรเมื่อสักครู่พี่ก็ฟังอยู่เนาะน้องๆก็พอเข้าใจนะคะคือการวางแผนการขายนะคะก็นับว่าเป็นการตลาดอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตแชร์ไฟล์นะจ๊ะโอเคอันดับแรกนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าความหมายของการตลาดจริงๆแล้วมันคืออะไรนะคะการตลาดก็คือกิจกรรมนะคะอะไรก็ตามที่ทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการซื้อขายสินค้าของเรานะคะหรือถ้าของเราไม่ได้มีเป็นสินค้าเราเป็นบริการอย่างเช่นเรารับนวดรับนวดถือเป็นบริการไหมก็ถือเป็นบริการเหมือนกันเนาะรับนวดรับทำความสะอาดบ้านนะคะมีอาชีพนี้นะคะรับเลี้ยงสุนัขนะคะถือเป็นบริการเหมือนกันนะคะดังนั้นกิจกรรมใดๆก็ตามนะคะที่ทำให้คนรู้จักเราแล้วก็อยากจะเลือกใช้บริการหรือเลือกซื้อสินค้าของเราสามารถให้คำจำกัดความได้ว่ามันคือการตลาดนะคะซึ่งในการทำการตลาดนั้นไม่ใช่แค่การใช้โปรโมชั่นเพื่อให้คนมาซื้อนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นทำให้คนรู้จักเราสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์เราของสินค้าของเราและบริการของเราก็เป็นการตลาดด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อกี้พี่เจนเกริ่นไปแล้วนะการตลาด 4P การตลาด 4P P คือตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวนะคะ4ตัวที่เป็นคำนำหน้าของคำเหล่านี้นะคะคำแรกคือ price รอบที่แล้วนะคะมีน้องถามว่าเราจะตั้งราคาให้ถูกหรือให้แพงดีเดี๋ยววันนี้เราลองมาคุยกันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าน้องๆคิดว่าสินค้าของน้องควรจะราคาถูกหรือราคาแพงนะคะพีที่สองนะคะคือ Product Product ก็คือตัวสินค้าของเรานี่เองนะคะซึ่งเราสามารถเพิ่มมูลค่านะคะแล้วก็เพิ่มอะไรความเป็นโดดเด่นความเป็นเอกลักษณ์ให้กับสินค้าของเราได้นะคะด้วยการทำการตลาดนะคะแล้วก็ placement ก็คือสถานที่ที่เราวางขายนะคะเราอาจจะวางขายได้หลายๆที่นะคะทางออฟไลน์ก็คือที่ศูนย์ของน้องๆเองที่บ้านของน้องๆเองนะคะที่ตลาดที่เขาจัดขึ้นหรือที่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งในออนไลน์นะคะในออนไลน์ก็มีหลายสถานที่เนาะอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วการขายของออนไลน์นะคะมีอยู่ทุกที่เลยทั้ง Facebook IG ในเว็บไซต์หรือพื้นที่ฝากขายอื่นๆนะคะและสุดท้ายคือโปรโมชั่นคือการทำโปรโมชั่นก็คือการทำแผนการตลาดที่ให้คนสนใจในสินค้าของเรานะคะ P แรกที่วันคราวที่แล้วพี่ติดไว้ว่าเราบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเนาะ P แรกก็คือการตั้งราคาราคา price ที่แปลว่าราคานะคะราคานะคะมีการตั้งอยู่3แบบด้วยกัน1เจาะตลาด2ทดสอบลูกค้า3อิงเจ้าอื่นเรามาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงการตั้งราคาแบบเจาะตลาดนะพี่ไม่มีตัวอย่างไม่มีสไลด์ให้นะแต่ว่าจะชวนพูดคุยน้องๆรู้จักมือถือ iPhone ใช่ไหมคะiPhone ที่เป็นของ Apple นะคะของ Apple ทั้ง iPhone เนาะทั้ง iPad แล้วก็ MacBook นะคะเขาเป็นเจ้าของเดียวกันคือ Apple นะคะเขาตั้งราคาครั้งแรกจำได้ไหมว่าของตัว iPhone 1เครื่องราคาแพงมากหลักหลายหมื่นบาทเลยนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าตั้งราคาแบบเจาะตลาดคือตั้งราคาให้สูงขึ้นกว่าเข้าไว้เพื่อดูว่าผู้ใช้คนที่ใช้นะคะผู้บริโภคลูกค้ามีกำลังที่จะซื้อไหมนะคะและเขาก็อัปเกรดตัวเองก็คือทำให้ตัวเอกสินค้าของตัวเองเป็นสินค้าที่ราคาแพงเวลาที่เราพูดถึง iPhone เราจะรู้สึกว่าอุ๊ยคนใช้ iPhone คือคนที่หรูหราร่ำรวยมีระดับนะคะอันนี้คือการตั้งราคาแบบเจาะตลาดเจาะตลาดเพื่อเจาะไปดูกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ
มีความสามารถที่จะซื้อและสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวสินค้าได้ด้วยนะคะอย่างตอนแต่ก่อนแรกๆ iPhone มาเนี่ยคนที่มีเงินเท่านั้นนะถึงจะซื้อของ iPhone ได้นะคะไม่ใช่แบบพวกเราเนี่ยต้องมาใช้ผ่อน10 เดือน20 เดือนแต่ก่อนไม่มีนะคะก็คือคนที่ใช้ iPhone ก็คือรู้สึกเป็นคนที่มีภาพลักษณ์หรูหราเป็นไฮโซนะคะใช้ของแบรนด์นะคะอุ๊ยขอโทษพี่พูดผิดพี่พูดผิดจริงๆมันคือการตั้งราคาเพื่อทดสอบลูกค้านะพี่พูดสลับกันเนาะอันที่เป็น iPhone คือเป็นการตั้งราคาเพื่อทดสอบลูกค้านะคะแบบเจาะตลาดสลับกันเลยพี่แบบไปมองแล้วไปพูดอธิบายผิดอันเนาะแบบเจาะตลาดคือเราเจาะตลาดเข้าไปขายของถูกสลับกันนะสลับกันนะเอาใหม่จูนสมองใหม่จูนสมองใหม่ตัวพี่เองนี่แหละจูนสมองใหม่ iPhone เป็นการตั้งราคาเพื่อทดสอบลูกค้าเพื่อดูว่าลูกค้านะคะมีกําลังซื้อไหมนะคะมีกําลังซื้อไหมส่วนเจาะตลาดที่เราพูดถึงกันตั้งแต่แรกเนาะที่พี่ไปอ่านหัวข้อผิดตั้งแต่แรกนะคะการตั้งราคาแบบเจาะตลาดเป็นการตั้งราคาให้ถูกเข้าไว้สลับกันเลยนะเมื่อกี้นี้นะพี่พูดถึง iPhone นั้นจริงๆ iPhone คือการตั้งราคาทดสอบลูกค้าว่าลูกค้าสามารถมีกําลังซื้อหรือเปล่านะคะส่วนการตั้งราคาแบบเจาะตลาดพี่สับสนนิดนึงเช้ามายังงงอยู่กาแฟยังไม่ออกฤทธิ์การตั้งราคาแบบเจาะตลาดคือน้องๆตั้งราคาทุกอย่าง20 บาทตั้งราคาถูกไปเลยเจาะตลาดเข้าไปขายได้แน่นอนทุกคนมีกําลังซื้อนะคะก็คือการตั้งราคาให้ถูกเข้าไว้ถูกเข้าไว้นะคะถูกเข้าไว้แล้วก็จะได้ดึงดูดลูกค้าแล้วก็แย่งชิงลูกค้ามาจากคู่แข่งรายอื่นนะคะอย่างน้องเคยเห็นทุกอย่าง20 บาทหรือว่าชิ้นละ10 บาทน้องขายขนมเค้กชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นละ10 บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการตั้งราคาแบบเจาะตลาดเหมือนกันเมื่อกี้นี้พี่ข้ามไปที่ทดสอบลูกค้าเฉยเลยเนาะแล้วก็ไปพูดว่าเป็นเจาะตลาดทดสอบลูกค้าก็คืออย่างที่ iPhone ที่พี่บอกนะคะตั้งราคาให้แบรนด์เขาสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่าสินค้าที่เป็นแบรนด์ที่เป็นระดับชั้นนํานะคะหรือมีชื่อเสียงเขาจะไม่ตั้งราคาถูกเนาะเพราะเขาต้องการให้ภาพลักษณ์ของสินค้าเขานะคะเป็นสินค้าที่หรูหราและมีระดับนะคะการตั้งราคาแบบที่3นะคะเป็นการตั้งราคาแบบอิงเจ้าอื่นอิงเจ้าอื่นคืออะไรอย่างเช่นในตลาดตอนนี้สมมุติว่าน้องไปขายของที่ตลาดนัดแล้วทุกคนขายแซนด์วิชอันละ20 บาทน้องๆก็จะต้องคิดว่าน้องๆจะขายแซนด์วิชในราคา20 บาทเหมือนกันแต่น้องอาจจะสงสัยว่าอ้าวอิงเจ้าอื่นแล้วเราจะแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงเราก็จะต้องมาใช้ P อื่นๆเพื่อทำให้สินค้าของน้องนะคะโดดเด่นขึ้นแล้วก็แข่งกับเจ้าอื่นได้นะคะพี่ทวนเพื่อไม่ให้สับสนเพราะพี่เองก็สับสนเองในตอนแรกนะการตั้งราคา3แบบมีอะไรบ้างแบบที่1เจาะตลาดคือตั้งให้ถูกราคาถูกสินค้าราคาถูกเข้าถึงคนได้นะคะเจาะเข้าไปเลยนะคะจำคำว่าเจาะตลาดเข้าไปนะคะว่าเจาะคือเข้าถึงผู้บริโภคเข้าถึงลูกค้าเราทุกเพศทุกวัยมี10 บาทก็ซื้อได้มี20 บาทก็ซื้อได้มี15 บาทก็ซื้อได้คือการตั้งราคาแบบเจาะตลาดนะคะอันที่2คือตั้งราคาแบบทดสอบลูกค้าอันนี้เราจะตั้งราคาให้สูงนะคะเพื่อดูกําลังซื้อของลูกค้าว่าลูกค้าสามารถที่จะซื้อของเราได้ไหมนะคะแล้วก็อันที่3ตั้งราคาแบบอิงเจ้าอื่นคือเราดูว่าของที่เราจะขายในตลาดปัจจุบันที่เรากําลังขายอยู่เนี่ยเขาขายของยังไงบ้างอย่างครั้งที่แล้วนะคะน้องๆจะมีสินค้าที่ใกล้เคียงกันนะคะอยู่2-3 อย่างอันที่พี่จำได้ก็คืออย่างเช่นรองเท้าที่น้องๆแกะสลักหรือวาดลวดลายนะคะน้องๆอาจจะตั้งราคาให้พอๆกันกับเจ้าอื่นแล้วใช้ความโดดเด่นของสินค้าของเรานะคะใช้พีอื่นของเรานะคะมาเพื่อทำให้ของเราดูน่าสนใจกว่าเจ้าอื่นได้เช่นเดียวกันนะคะข้อควรรู้นะคะก่อนที่จะตั้งราคานะคะสินค้านะคะที่ส่งเสริมภาพลักษณ์นะคะสินค้าที่ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ก็คือสินค้าที่พี่บอกว่าเป็นสินค้าที่มีราคาสูงก็จะต้องตั้งราคาเพื่อทดสอบลูกค้าถ้าเราอยากให้คนที่ใช้ของเรารู้สึกว่าเขามีความสำคัญเป็นคนพิเศษใช้ของหรูหรานะคะดูแบบใช้แล้วเชิดหน้าชูตาเนาะน้องๆก็จะต้องตั้งราคานี้คือตั้งราคาเพื่อทดสอบลูกค้าตั้งราคาให้สูงขึ้นมานิดนึงส่วนสินค้าราคาประหยัดทั้งหลายแหล่นะคะให้ขาให้ตั้งราคาแบบเจาะตลาดน้องๆสามารถตั้งราคาแบบเจาะตลาดได้นะคะ
ส่วนการตั้งราคาโดยอ้างอิงเจ้าอื่นนะคะค่อนข้างยากอย่างที่พี่บอกนะว่าพอเราจะอ้างอิงเจ้าอื่นเนี่ยมันก็ยากแล้วที่เราจะแข่งกับคู่แข่งยังไงนะคะอย่างที่บอกว่าลูกค้าเขาอาจจะมีปัจจัยอื่นๆนะคะในการตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อของนะคะเราดังนั้นถ้าเราจะตั้งราคาอิงเจ้าอื่นของเรานะคะเราจะต้องมีความโดดเด่นที่เหนือกว่าเจ้าอื่นหรือเราอาจจะต้องเน้นที่บริการของเรานะคะเพื่อทําให้ลูกค้าตัดสินใจมาใช้หรือเลือกซื้อของเรานะคะการตั้งราคาให้ถูกนะคะทําง่ายมากๆนะคะแต่การตั้งราคาและทำง่ายมากๆนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆจะตั้งราคาถูกแล้วและน้องๆจะเปลี่ยนไปลดราคาเอ้ยไม่ใช่จะขึ้นราคาเนี่ยค่ะมันก็จะยากขึ้นอย่างเช่นน้องเคยขายของ15 บาทวันหนึ่งนะคะของมันต้นทุนเนาะมันขึ้นราคาน้องรู้ทำยังไงดีต้องแบบขออนุญาตขึ้นราคาอีก3 บาท3 บาทเท่านั้นนะคะ3 บาทเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้านะคะลูกค้าอาจจะกลับไปใช้เจ้าอื่นที่ตั้งราคาเดียวกันใช้ราคาที่เท่าๆกันที่เขาเคยซื้อมาก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราตั้งราคาให้สูงขึ้นเหมือนกับว่าทดสอบลูกค้าหรือตั้งราคาแพงหน่อยพอเรามาลดเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกดีอาจจะเป็นทําดึงลูกค้ามาจับคู่แข่งได้นะคะข้อสุดท้ายนะคะราคากับสินค้านั้นเป็นของที่ไปด้วยกันนะคะถ้าน้องๆตั้งราคาแพงน้องๆต้องมั่นใจว่าของน้องดีจริงนะคะน้องนึกถึงว่าน้องเป็นผู้ซื้อในฐานะที่เราเป็นผู้ขายเราลองซื้อคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ซื้อค่ะอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เราซื้อนะคะสินค้าราคาอาจจะไม่ใช่อันเดียวไม่ใช่สิ่งเดียวนะคะเราอาจจะต้องการคุณภาพที่มากขึ้นและยอมจ่ายในราคาที่แพงขึ้นเหมือนกันนะคะต่อมานะคะ P ที่สองคือ Product Product มาจากแนวคิดที่ว่าเมื่อลูกค้ามีความต้องการที่จะซื้อของนะคะเราถึงมีสินค้านี้นำเสนอให้กับลูกค้านะคะการทำการตลาดนะคะก็คือการทำให้ลูกค้ารู้ว่าในสินค้าของเราหรือสินค้าของคนอื่นที่มีมากมายในตลาดทำไมเขาถึงต้องมาเลือกของเราในการสื่อสารกับลูกค้าเราต้องบอกลูกค้าว่าของเราเราต้องยอมรับว่าของเรามีทั้งจุดดีและจุดด้อยนะคะจุดเสียเราก็ต้องยอมรับข้อด้อยของมันนะคะแต่เราก็สามารถนำข้อด้อยของเราเนี่ยมาพัฒนาเพื่อจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปได้นะคะพี่ต่อมานะคะช่องทางการขายเราต้องดูว่าของเราขายที่ไหนได้บ้างนะคะนอกจากน้องจะวางขายในศูนย์ของตัวเองเนาะน้องอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟร์เป็นตลาดนัดที่จัดขึ้นนะคะเพื่อให้เราสามารถไปวางของขายหรือเราไปออกบูธขายของในร้านนะคะในร้านต่างๆได้นะคะช่องทางการขายก็มีส่วนนะคะเพราะว่าการขายของในที่ที่ส่งเสริมให้สินค้าของเราดูดีเราก็สามารถที่จะปรับราคาของเราได้นะคะในการเลือกช่องทางการขายเราก็ต้องรู้จักก่อนนะว่าลูกค้าของเราอะค่ะไปซื้อของจากที่ไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ช่องทางนั้นนะคะมีคู่แข่งมากหรือน้อยอย่างแค่ไหนนะคะอย่างเช่นตอนเนี้ยช่องทางออนไลน์ค่อนข้างจะมีคู่แข่งนะคะเยอะมากเพราะว่าทุกคนมาขายของออนไลน์กันหมดเลยเพราะเราไม่มีตลาดที่เราสามารถจะไปเดินได้ในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะคะดังนั้นเราก็ต้องมีความโดดเด่นนะคะทำยังไงให้สินค้าของเรามีมูลค่าที่มากขึ้นนะคะพีสุดท้ายนะคะพีสุดท้ายนะคะคือการส่งเสริมการขายนะคะการส่งเสริมการขายคือทำให้ลูกค้าของเรารู้จักของเรานะคะมีความคิดคือมีภาพสินค้าของเรามีภาพลักษณ์ที่ดีนะคะอยากได้คนอยากได้คนอยากซื้อแล้วก็อยากใช้บริการของเรานะคะองค์ประกอบของการส่งเสริมการขายมีอยู่3ข้อด้วยกันนะคะ1คือเน้นที่ลูกค้าเน้นที่ลูกค้าก็คือกระตุ้นให้ลูกค้าของเรานะคะอยากซื้อของที่มากขึ้นนะคะอย่างเช่นรอบที่แล้วเรามีการส่งเสริมการขายกันด้วยในระหว่างขายของออนไลน์นะคะ1น้องๆอาจจะบอกว่าของชิ้นนี้อ่ะแหมพี่มีของในมือพอดีเลยอันนี้น้องๆเห็นไหมเนี่ยของชิ้นนี้ไม่เห็นเลยอ่ะพี่อันนี้ก็ของชิ้นนี้นะคะเป็นยาสีฟันของอยู่บนโต๊ะพี่พอดีเลยขออนุญาตพี่อ๋อนะคะเป็นของผลิตภัณฑ์ของพี่อ๋อเองนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรกล่องละ40 บาทแต่ถ้าคุณซื้อ3 กล่องจะขายในราคา3 กล่อง100เท่านั้น
พี่จะนั่งคำนวณพี่ซึ่งเป็นลูกค้าหรือลูกค้าของน้องๆนะจะคำนวณในใจเลย4 32 120ซื้อ3 กล่องได้ลดไปตั้ง20 บาทซื้อไหมคะเป็นน้องน้องซื้อไหมอ่ะพี่ถามก่อนเป็นน้องน้องซื้อไหมกล่องละ40 บาทแต่ถ้าซื้อ3 กล่อง100 บาทซื้อตอนนี้เท่านั้นน้องซื้อไหมคะขอเสียงน้องๆหน่อยค่ะน้องน้องซื้อไหมคะน้องน้องซื้อไหมคะ3 กล่อง 100แต่ถ้าซื้อแยกกล่องกล่องละ40อันนี้เป็นยาสีฟซัื้นอครับซื้อซื้ออ่าเดี๋ยวพี่ส่งไปให้เลยบ้านไหนซื้อ70บ้านไหนซื้อ70เจ็ดสิบเจ็ดสิบ70ซื้อใช่ไหมคะพี่อ๋อค่ะมีคนออเดอร์ค่ะโอเคนี่นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะคือการทําให้ลูกค้านะคะอยากซื้อของเรามากขึ้นเราซื้อของของเรามากขึ้นแล้วเราอาจจะยอมลดกําไรลงนิดนึงแต่พอเราได้ปริมาณที่มันมากขึ้นเนี่ยกําไรรวมๆกันก็เป็นปริมาณที่มากเหมือนกันเนาะหรือถ้าน้องๆซื้อสเปรย์สมมติตรงนี้ดีจังเลยเนี่ยพี่จะบอกว่าออฟฟิศพี่ตอนนี้มีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยเป็นผลิตภัณฑ์จากฟาร์มของจากฟาร์มจากไร่ของพี่อ๋อเนาะทำให้พี่สามารถจะยกขึ้นมาได้นะคะถ้าน้องๆซื้อสเปรย์สมุนไพรป้องกันยุงพี่จะแถมตัวนี้ไปให้ลองใช้นะคะการแถมเนี่ยค่ะอันนี้ผงสีฟันสมุนไพรอันนี้เนาะคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับการใช้ผงสมุนไพรยาสีฟันที่เป็นผงเราอาจจะต้องมีการแถมไปก่อนครั้งแรกเพื่อให้เกิดการทดลองใช้เมื่อเขาทดลองใช้แล้วนะคะแบบสีฟันแล้วแบบรู้สึกปากสะอาดนะคะเขาก็จะกลับมาซื้อของของเราโปรโมชั่นจึงคืออะไรได้บ้าง1ลดราคาเนาะที่พี่คิดในใจเนาะ1ลดราคานะคะ2แถมเมื่อก็พี่อ๋อโผล่ขึ้นมาแล้วนี่สินค้าพี่อ๋อเลยแบบว่าขอออกมาคุยหน่อยนะคะได้ยินก็เลยมาดูได้ยินอยู่นะการให้ทดลองใช้นะคะเป็นการทำโปรโมชั่นการส่งเสริมการขายอย่างนึงเพราะสินค้าบางอย่างนะคะลูกค้าของเราจะไม่เคยใช้มาก่อนอย่างอันเนี้ยเนาะน้องๆเคยใช้กันไหมยาสีฟันที่เป็นผงเคยไหมอะใครเคยบ้างใครรู้จักยี่ห้อของยาสีฟันสมุนไพรที่เป็นผงบ้างสามารถเปิดไมค์ตอบได้เลยนะคะมันจะโบราณมากเลยนะพี่จะบอกให้ถ้าน้องรู้จักเนี่ยเพราะพี่เนี่ยรู้จักสมัยก่อนพี่ใช้ไม่มีเลยไม่มีใครกล้าตอบเพราะกลัวโบราณนะคะมีไหมใครรู้จักบ้างพี่ให้1 คะแนนเดี๋ยวพี่อ๋อจะส่งอันนี้ไปให้ทุกคนลองวัดมือโชคพี่อ๋อบอกไอ้ควางหน้าบอกไม่มีฉันยังไม่มีให้เลยฉันยังไม่มีใช้เลยส่งไปฝากขายส่งไปฝากให้น้องๆขายยาสีฟันแบบผงเซนแบบนี้นะคะยาสีฟันสมุนไพรแบบนี้เนาะลูกค้าของเราน้องๆเองก็ยังไม่เคยใช้อยากลองมาโอ้ยเก่งมากเลยเขต 6ต้องพี่เจนจัดคะแนนไปให้เขต 6หน่อยเขต 6รู้จักยี่ห้อพิเศษนิยมด้วยนะคะเป็นสมุนเป็นยาสีฟันที่เป็นผงเนาะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันมักจะทำมาจากสมุนไพรนะคะซึ่งเวลาใช้อาจจะฟองน้อยหรือไม่ค่อยมีฟองคนไม่ค่อยใช้นะคะไม่ค่อยนิยมกันแต่ว่าถ้าเราอยากให้เขาลองเราอาจจะต้องทำแพ็กเกจเล็กๆเป็นซองเล็กๆแล้วก็แจกแถมไปพร้อมกับเวลาที่ลูกค้าค่ะสั่งซื้อของอย่างอื่นของเรานะคะแล้วก็บอกว่าให้ทดลองใช้นะคะถ้าสนใจซื้อได้เหมือนกันนะคะการทดลองใช้นี่ค่ะส่งของแจกตัวอย่างเนี่ยเป็นการส่งเสริมการขายอย่างหนึ่งนะคะองค์ประกอบของการส่งเสริมการขายนอกจากเน้นที่ลูกค้าแล้วเนี่ยถ้าเราไปฝากขายนะคะเน้นที่คนกลางก็คือว่าเราอาจจะต้องให้เปอร์เซ็นต์เขามากขึ้นอย่างเช่นยาสีฟันอันนี้เอาอีกแล้วพี่ก็เอายาสีฟันนี่แหละเพราะพี่ชอบยาสีฟันตัวนี้นะคะถ้าพี่อ๋อเอาไปฝากขายกับน้องๆที่ศูนย์พี่อ๋ออาจจะบอกว่าอันเนี้ยพี่ให้ต้นทุนที่20 บาทพี่พูดเล่นนะพี่ไม่รู้นะว่านี้เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวพี่อ๋อบอกตัดราคาต้นทุนของพี่20 บาทพี่ฝากน้องๆไปขายที่ศูนย์ฝึกน้องๆคือคนกลางของพี่นะคะพี่ฝากขายที่ศูนย์ฝึกนี้โดยพี่ให้กำไรน้องๆให้ตั้งราคาขายไว้ที่30 บาทนะน้องๆสามารถนำไปขายในราคาที่มากขึ้นกว่านี้ได้หรือลดลงกว่านี้ได้โดยพี่ไม่คิดกำไรเพิ่มไม่คิดอะไรเพิ่มนะคะน้องๆก็จะอยากขายหรือไม่ก็ถ้าน้องขายได้100 กล่องน้องขายได้100 กล่องพี่จะเพิ่มให้อีกพี่จะเพิ่มตังค์ให้อีกกล่องละ5 บาทน้องๆก็ได้เงินเพิ่มน้องๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันขายให้เอาให้ได้100 กล่องดีกว่า
เพื่อที่ว่าจะได้เพิ่มยอดขายเป็นการเพิ่มยอดขายโดยอาศัยพ่อค้าคนกลางโดยอาศัยคนที่เราไปฝากขายนั่นเองนะคะต่อมาพนักงานขายอันนี้เหมาะกับคนที่เปิดร้านนะคะเปิดร้านนะคะหรือคนที่มีคนที่ขายของให้เรานะคะก็เหมือนกับการที่กระตุ้นด้วยพ่อค้าคนกลางนะคะถ้ายอดขายมากก็จะได้ส่วนแบ่งมากอาจจะสมมุติว่าเดือนนี้ยอดขายน้องขายได้500กล่องจะได้เงินเพิ่มอีก1,000บาทเหมือนกันนะคะเหมือนกับการขายด้วยพ่อค้าคนกลางนะคะต่อมานะคะสิ่งที่เราควรคำนึงถึงนะคะในการขายในการใช้ 4P นะคะลูกค้าค่ะลูกค้าเป็นหลักเลยนะคะในการที่เราจะกำหนด 4P ของเราอย่างเช่นเราต้องรู้ว่าลูกค้าเรามีกำลังซื้อของเราแค่ไหนนะคะมีกำลังหรือไม่มีกำลังมีกำลังซื้อตั้งไปเลยค่ะราคาแบบทดสอบลูกค้านะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าลูกค้าเราก็แบบว่าซื้อของทั่วๆไปซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันเราอาจจะต้องเจาะตลาดหรืออิงเจ้าอื่นนะคะที่สำคัญนะคะอย่าไปชนกับคู่แข่งรายใหญ่ของเราคือใครคะ7-Eleven เป็นต้นขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะ7-Eleven เป็นต้นนะคะอย่าไปคิดไปตัดราคาขายของเขาเราตัดราคาขายเขาไม่ได้เราต้องแข่งเขาด้วยการความโดดเด่นอย่างอื่นอย่างผงอันนี้ไม่มีขายแน่นอนที่7-Eleven ถึงมีก็ยี่ห้ออื่นอันนี้เป็นสมุนไพรแท้100%นะคะหาซื้อยากนะคะพี่ขายของให้พี่อ่อนนะเนี่ยเดี๋ยวต้องให้ส่วนแบ่งทางการตลาดกับคนกลางด้วยนะคะเนี่ยค่ะคืออย่าไปชนกับคู่แข่งเพราะว่าเราจะถูกตัดราคาได้แต่เราให้ใช้วิธีอื่นนะคะให้ใช้วิธีอื่นในการแข่งกับเขาเช่นความโดดเด่นของสินค้าของเรานะคะธุรกิจใหม่ให้เริ่มทำการตลาดจากลูกค้ากลุ่มเดียวสินค้าและช่องทางการขายแบบเดียวก่อนคืออะไรอย่างเช่นเราเพิ่งเปิดร้านค้าออนไลน์เราตั้งเป้าเลยว่าลูกค้าของเรานะคะจะเป็นคนที่สนใจในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใช้สมุนไพรปราศจากสารเคมี1สินค้าและช่องทางขายอ่ะพี่จะขายอันนี้แหละยาสีฟันแบบผงนะคะทำการตลาดจากลูกค้ากลุ่มเดียวเรามีการตลาดกลุ่มเดียวช่องทางการขายแบบเดียวขายทางออนไลน์เท่านั้นไม่มีหน้าร้านนะคะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เริ่มต้นพัฒนาการใช้ 4P ของเรานะคะแหมพี่ออกค่ะนี่ขอสักอันถึง แล้วอยากได้พูดไปพูดมาก็อยากจะใช้เองเนาะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูว่าในเมื่อเรารู้ว่า 4P ของเรานะคะหลักการใครที่จะกำหนด 4P ของเราอันดับแรกคือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรานั่นเองเราก็ควรจะมาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของเราก่อนเดี๋ยวน้องๆฟังพี่มาสักครึ่งชั่วโมงน้องๆจะเบื่อแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มพูดคุยกันข้อแรกลูกค้าของเราเป็นใครบ้างนะคะใครบ้างเราสามารถจะแบ่งการจำแนกลูกค้าของเราได้อย่างนี้ลูกค้าของเรา1แบ่งตามข้อมูลประชากรอย่างเช่นลูกค้าของเราเป็นผู้หญิงน้องๆขายปัตตานีคราวที่แล้วเขามีผ้าที่ไว้รองลูกกลุ่มลูกค้าเขาชัดเจนมากเลยนะคะผ้าที่รองทำละหมาดนะคะดังนั้นกลุ่มลูกค้าเขาถ้าแบ่งตามข้อมูลประชากรนะคะก็ดูจากอันนี้เขาจะไปข้ออันที่3นะอย่างเช่นเพศอายุสถานะทางครอบครัวนะคะสถานะที่ตกสละอาดเนี่ยสถานะทางการศึกษาฐานรายได้อาชีพนะคะก็อาจจะเป็นผู้หญิงของน้องๆอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะอายุอยู่ระหว่างกี่ปีถึงกี่ปีอย่างอันนี้อ่ะกลับมาที่ยาสีฟันพี่ออยแหละยาสีฟันนี้ลูกค้าของเราเป็นใครได้บ้างจริงๆคือทุกเพศทุกวัยนะคะทุกละไม่มีละไม่เกือบทุกคนใช้ได้เหมือนกันต้องไว้ข้างหน้าเรานะคะครอบสถานะทางครอบครัวใช้ได้หมดเนาะอันนี้แหละดังนั้นอันนี้ลูกค้าของพี่อ๋อเนี่ยเราจะมาศึกษาจากอันนี้ไม่ได้ละเราต้องกลับมาที่ข้อที่2ข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลหาข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้คือที่พี่ปุ้ยอวดๆเนี่ยนะคะคือผลิตภัณฑ์จากไร่แทนคุณแผ่น ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของแฟนพี่อ๋อเนี่ยเขาไปทำไงทีนี้เนี่ยเล่าเรื่องสินค้านิดนึงจุดขายเนาะพี่ปุ้ยเนี่ยเขากำลังแบบทาร์เก็ตใช่ไหมกลุ่มลูกค้าตั้งเป้าว่าเอ้ยสินค้าอันนี้มันเหมาะกับใครอย่างตอนแรกเนี่ยลูกค้าเป็นใครเขาบอกว่าให้เริ่มจากสมมุติเรามือใหม่เราก็เริ่มจากเจาะเป้าไปเลยนะคะยาสีฟันอันนี้ผงสมุนไพรอันนี้มันสรรพคุณคือมันช่วยกำจัดกลิ่นปากได้ดีเห็นไหมเพราะงั้นหรือกลุ่
ึงเป้าหมายแรกของเราเนี่ยเราอาจจะโปรโมทไปเลยลมหายใจสะอาดเห็นไหมมั่นใจได้ถ้าใช้ผงสีฟันอันเนี้ยนะคะทีนี้บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้นเคยกับการเอาผงมาถูๆใช่ไหมก็อย่างนี้ค่ะบีบยาสีฟันปกติธรรมดาแล้วก็เอามาแตะผงเห็นไหมมันก็จะได้ทั้งช่วยกลิ่นปากด้วยแล้วก็เพิ่มฟูออไรด์โดยยาสีฟันปกติด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยถ้าจะกลุ่มเล็กๆเจาะจงอันนี้ก็อาจจะตั้งเป้าไปว่าสำหรับผู้ที่ต้องการให้กลิ่นปากนะคะช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นปากทำให้ลมหายใจสะอาดหอมสดชื่นเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราคงจะต้องดูด้วยแหละว่าสินค้าเราเนี่ยมีจุดเด่นตรงไหนมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะกำหนดอันนี้ให้ข้อมูลพี่ปุ้ยเพราะว่าพี่เพิ่งเอาไปไว้ที่ออฟฟิศนะคะพี่ปุ้ยยังไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้บอกน้องเลยว่าเราขายอะไรเนี่ยเราต้องสร้างสตอรี่อย่างวันก่อนเนี่ยพี่อะไรวะยูทูบเบอร์พี่ซันนี่ใช่ไหมพี่ซันนี่เขามาบอกว่าเฮ้ยเราต้องแบบสร้างสตอรี่ไงใช่ไหมจะมาบอกว่านี่นะครับนี่นะครับรองเท้านะครับรองเท้าแกะนะครับเนี่ยแค่นี้มันทุกคนก็จะบอกว่ารองเท้าแกะใช่ไหมนี่ก็คือตะกร้าครับตะกร้าเห็นไหมมันไม่มีแบบจุดเด่นไงเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างสตอรี่ใช่ไหมสร้างจุดเด่นหรือถ้าเรารู้สินค้าเราดีอะรายละเอียดจุดเด่นตรงไหนเราสามารถเอานั้นมาทำสตอรี่ได้ใช่ไหมคะว่าอย่างคุณเอเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนเนี้ยอุ้ยไม่กล้าคุยกับใครเพราะว่าไม่มั่นใจเรื่องกลิ่นปากเห็นไหมนี่คือสตอรี่หลังจากใช้อันนี้เพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นแหละรู้สึกลมหายใจสะอาดสดชื่นมากขึ้นแล้วมีความมั่นใจในการที่จะพูดคุยในการที่จะเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปเนี้ยเวลาเขาเห็นสาวที่เขาแอบชอบเนี่ยเขาก็กล้าที่จะเดินเข้าไปหาแล้วเห็นไหมถ้าเกิดว่ามี MV มีถ่ายวิดีโอมันก็จะมีภาพนะคะมาประกอบสตอรี่พวกนี้มันทำให้กลุ่มลูกค้าที่แบบเขามีปัญหาเรื่องกลิ่นปากอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องความมั่นใจอยู่แล้วเขามามองสินค้าเรามากขึ้นถูกไหมแทนที่เราจะบอกว่าเนี่ยผงสีฟันไม่รู้มันคืออะไรอ่ะใช้ยังไงก็ไม่รู้สมบูรณ์ดีไงก็ไม่รู้ตูก็มีของตูอยู่แล้วไอ้ยาสีฟันปกติเนี่ยใช่ไหมทำไมจะต้องมาใช้ผงสีฟันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงที่น้องจะต้องใส่ใจเลยก็คือว่าน้องขายอะไรเนาะแล้วมันมีจุดเด่นข้อดีตรงไหนเราก็จะหยิบตรงนั้นมาทำเป็นสตอรี่แล้วก็มาพุ่งเป้าไปที่กลุ่มหลักๆที่เราคิดว่ามันจะขายได้ที่เขาจะสนใจก่อนแต่ถ้าคนอื่นทั่วไปนะเขาจะมาใช้ด้วยเนี้ยก็คือเป็นประเด็นที่รองลงมาเชิญพี่ปุ้ยต่อค่ะขอบคุณค่ะพี่อ๋อนี่ครับพี่ออกมาวางไว้ที่ออฟฟิศนะพี่ก็ถือโอกาสเอามาใช้เป็นตัวอย่างเลยนะคะต้องขอบคุณมากจริงๆก็พอรู้มาแล้วแหละ ว่าอันนี้มาช่วยลดกลิ่นปากนะคะก็ใครที่สนใจนะคะน้องๆท่านไหนนะคะที่เปิดหน้ากากออกมาหรือว่าแทบจะเป็นลมตอนที่เราอยู่ในหน้ากากนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะโฆษณาให้ด้วยนะคะอันนี้เมื่อกี้นี้เราบอกแล้วกลุ่มลูกค้าของเราเป็นใครนะเราแบ่งได้ตามข้อมูลต่างๆนะคะอย่างเช่นเพศชายเพศหญิงบางคนขายสินค้าสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะบางคนขายสินค้าสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะหรือสำหรับคนท้องอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นแบบแบ่งตามประเภทอย่างนี้ได้ต่อมานะคะเราสามารถแบ่งได้ตามพฤติกรรมเช่นคนที่ขายของออกกำลังกายเนาะขายของพวกเสื้อผ้าออกกำลังกายก็อาจจะต้องดูพฤติกรรมของคนที่ชอบออกกำลังกายคนที่ขายสินค้าที่ทันสมัยก็อาจจะต้องดูพฤติกรรมของคนที่ชอบเปลี่ยนแปลงมีความทันสมัยอยู่เสมอชอบแต่งตัวแปลกๆใหม่ๆนะคะนี่คือการแบ่งกลุ่มลูกค้าของเราอันที่3ก็คือตามหลักจิตวิทยานะคะเช่นนิสัยความคิดความเชื่ออย่างเช่นอันนี้นะคะถ้าแบ่งตามหลักจิตวิทยาเนาะก็คือคนที่ชอบใช้ของที่มาจากธรรมชาติหรือตามพฤติกรรมก็ได้พฤติกรรมกับจิตวิทยาใกล้เคียงกันนะพฤติกรรมกับจิตวิทยาใกล้เคียงกันนะคะเขาเชื่อว่าเพราะว่าคนที่ใช้ของธรรมชาติเชื่อว่าจะสามารถดูแลนะคะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้ด้วยและร่างกายเรานะคะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งที่ว่าจะปราศจากสารเคมีนะคะก็เนี่ยก็อย่างเช่นอันนี้นะคะก็เราทำได้แยกแยะลูกค้ากลุ่มลูกค้าได้หลายแบบนะคะอันดับที่2นอกจากเราจะรู้จักแล้วว่าลูกค้าของเราเป็นใครเราต้องรู้ความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ากลับมาอีกแล้วอันนี้ลูกค้าอยากได้ยาสีฟันหรือลูกค้าอยากลดกลิ่นปากพี่ถามคือถามอันนี้นะคะอันนี้นะคะลูกค้าอยากได้ยาสีฟันหรือลูกค้าอยากแก้ปัญหากลิ่นปากของตัวเองนะน้องๆลองคิดซิอันนี้อ่ะผงสีฟันสมุนไพรยาสีฟันมีเยอะแยะมากมายทำไมลูกค้าต้องมาซื้อจากเราเพราะว่าลูกค้าต้องการสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือระงับกลิ่นปาก
หรือแก้ปัญหากิ่งปากของลูกค้าเองได้นะคะเหมือนของน้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 องมีอะไรบ้างนะน้องน้องมีรองเท้าใส่บนบ้านอ่ะสมมุติใส่บนบ้านเขาไม่สนใจว่ารองเท้าของน้องจะแกะลายสวยหรือไม่สวยแต่ใส่แล้วไม่ลื่นอ่ะสมมุติลูกค้าต้องการใส่รองเท้าที่ไม่ลื่นนะคะน้องที่ทำเปเปอร์มาเช่ที่เป็นรูปสัตว์น่ารักน่ารักที่พี่เองก็อยากได้นะพี่เองก็อยากได้นะจะติดต่อไปเดี๋ยวเราซื้อนะคะคนที่ทำเปเปอร์มาเช่ลูกค้าต้องการอะไรเอาไปประดับบ้านหรือว่าเอาไปให้ลูกเล่นนะคะเราต้องดูความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอุ้ยอันนี้สวยอย่างพี่อ่ะพี่รู้สึกว่ามันสวยน่ารักพี่อยากเอาไปประดับบ้านนะคะพี่เจนมีหลานพี่เจนอาจจะคิดว่าในสินค้าอย่างเดียวกันนี่แหละค่ะความต้องการของลูกค้าไม่เหมือนกันนะบางคนต้องการเอาไปใช้ทําอย่างนี้พี่รู้แล้วว่าพี่คิดในหัวพี่ออกมาเลยว่าอ๋อเดี๋ยวพี่จะไปวางตรงนี้นะคะข้างบันไดนะมันจะต้องน่ารักมากๆแน่ๆเลยพี่เอาไปใช้ประดับในขณะที่พี่เจนโอ้ยอันนี้สินค้าอันนี้พอไปอยู่ที่บ้านฉันแล้วในหลานฉันต้องได้เล่นหลานฉันจะต้องได้เล่นอันนี้รับน้ําหนักได้กี่กิโลเธอวางให้ฉันดูสิอ่ะนี่ค่ะคือความต้องการของลูกค้าที่แท้จริงเขาต้องรู้ว่าเขาได้ของแล้วเขาจะได้อะไรจากสิ่งนี้สินค้านี้ให้อะไรเขาได้บ้างนะคะถ้าเรารู้เรื่องนี้นะคะเราวิเคราะห์ได้เราคิดได้นะคะเราจะสามารถรู้ความต้องการของลูกค้าและนําเสนอสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องนะคะต่อมาทําไมลูกค้าถึงซื้อสินค้าจากเราเรามีของแล้วนะเรามีของแล้วเรารู้แล้วว่าลูกค้าต้องการอย่างนี้รู้แล้วว่าพี่อยากได้ของไปประดับบ้านแต่ทำไมพี่ต้องไปซื้อจากน้องพี่อยากจะไปซื้อจากตลาดที่พี่เห็นของจริงแต่พี่ชอบลูกค้าดังนั้นเราต้องรู้ว่าสินค้าของเราดีกว่าตรงไหนโดดเด่นกว่าตรงไหนเหมือนที่พี่อ๋อพูดมานิดนึงเนาะว่าเราต้องสร้างสตอรี่ให้กับลูกค้าอย่างเช่นน้องที่ทำเปเปอร์มาเช่ที่พี่บอกพี่อยากได้เนาะน้องอาจจะนำเสนอเพิ่มเติมได้ว่าเนี่ยเราใช้เวลาทุกคนอันนี้เปเปอร์มาเช่หนึ่งตัวใช้เวลาถึง3 วันใช้คนทำถึง5 คนช่วยกันออกแบบช่วยกันดีไซน์แล้วพี่จะรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากขึ้นมันมีคุณค่ามากขึ้นหรือน้องๆเจาะตลาดของพี่มาเลยว่าที่อื่นขายกันนะคะตัวละ500ที่บ้านเราขายแค่199หรือ200 บาทแล้วพี่จะซื้อจากคนอื่นทำไมพี่ก็จะไปซื้อจากน้องๆถูกไหมของก็น่ารักด้วยพี่ก็ชอบด้วยนะคะหรือน้องๆอาจจะบอกว่าอันนี้รับรองการันตีรับน้ำหนักได้ถึง100 กิโลแล้วน้องๆก็ต่อตัวกัน2 คนไปยืนอยู่บนไอ้เปเปอร์มาเช่นี้พี่ก็โอเคพี่เจนเฉยซื้อแหละพี่เจนรู้แล้วว่าพี่เจนสามารถจะอุ้มน้องอุ้มหลานพี่เจนแล้วก็ยืนอยู่บนนั้นได้ด้วยไม่รู้ทําเพื่ออะไรพี่พูดไปอย่างนั้นเองนะคะก็สมมุติฐานให้เราดูว่าของของเรานะคะวิเคราะห์ให้ได้ว่าทำไมลูกค้าถึงจะมาซื้อจากเราสินค้าเราดีกว่าถูกกว่าหรือมีอะไรที่โดดเด่นกว่าคู่แข่งนะคะต่อมาข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งนอกจากเราจะรู้แล้วว่าลูกค้าอยากได้อะไรทำไมลูกค้าต้องมาซื้อจากเราลูกค้าซื้อเมื่อไหร่บ้างของของเราเป็นของที่ซื้อมาแล้วหมดไปไหมอย่างบางบ้านทำสบู่ทำแชมพูขายอันนี้แน่นอนนะคะว่า1 ขวดเนี่ย1 ขวดมีของอีกแล้ว1 ขวดใช้ได้กี่เดือนน้องๆก็จะพอรู้แล้วว่าน้องๆจะสามารถขายของให้กับคนคนนี้ได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่นะคะของที่จะหมดไปนะคะเครื่องปรุงต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยใช้แล้วหมดไปเนี่ยเราจะพอกะได้ว่าลูกค้าจะกลับมาหาเราอีกเมื่อไหร่นะคะทีนี้ลูกค้าซื้อที่ไหนอย่างที่พี่บอกนะว่าเราต้องวางขายในจุดที่ลูกค้าซื้อลูกค้าชอบช้อปปิ้งออนไลน์ลูกค้าชอบไปใช้ช้อปปี้อ่ะสมมุติน้องๆรู้แล้วว่าคนเนี่ยตอนนี้ใช้ช้อปปี้ใช้ Lazada เยอะน้องๆไปเลยค่ะให้คุณครูนะคะสมัคร account เนาะเข้าไปวางขายในนั้นได้เลยเป็นการเจาะเข้าไปในตลาดอีกขั้นนึงนะคะคนสมัยนี้ใช้ง่ายๆเนาะใช้ผ่านแอปนะคะน้องอาจจะเอาของที่น้องมีอยู่เอาไปใช้ที่นั่นได้ทีนี้ต่อมานะคะเราต้องรู้ว่านอกจากว่าลูกค้าจะซื้อแล้วเนี่ยมันยังมีคนอื่นที่เป็นคนข้างๆลูกค้านะคะอย่างเช่นพี่บอกว่าเราซื้อเสื้อผ้าเมื่อกี้นี้เปเปอร์มาเช่นะคะคนที่ซื้อคือน้องเจนพี่เจนเนี่ยพี่เจนอยากจะซื้อแต่คนที่จะเล่นคือใครคะคือหลานของพี่เจนพี่เจนจะซื้อเปเปอร์มาเช่ไปให้หลานเล่นทำยังไงพี่เจนถึงจะตัดสินใจซื้อของน้อง
หนึ่งน้องต้องแอบรู้มาว่าหลานของพี่เจนผู้หญิงหรือผู้ชายหลานของพี่เจนชอบสัตว์ประเภทไหนอาจจะศึกษามาแล้วว่าอุ้ยรู้แล้วว่าหลานพี่เจนชอบหมีตัวสีฟ้ามากๆน้องอาจจะทำเอานำเสนอที่เป็นลูกสัตว์ใกล้เคียงกันหรือสินค้าที่มีสีฟ้านะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้แหละค่ะคือการที่เราต้องมองลึกเข้าไปว่านอกจากตัวลูกค้าที่เราเห็นกับตาแล้วคนนี้พี่เจนเป็นลูกค้าของน้องแน่นอนของน้องที่ขายเปเปอร์มาเช่แน่นอนแต่คนที่ใช้จริงๆหรือพี่เจนจะซื้อเพราะว่าอะไรพี่เจนก็จะต้องคิดว่าหลานพี่เจนชอบหมีสีฟ้าดังนั้นถ้าเป๊ะน้องมีตุ๊กตาหมีเป็นมาเปเปอร์มาเช่รูปหมีสีฟ้าก็จะทําให้พี่เจนตัดสินใจซื้อของจากน้องได้ง่ายขึ้นนะคะนี้ข้อสุดท้ายลูกค้าซื้อยังไงอันนี้ยากนิดนึงเพราะเราต้องสมมุติตัวเราเองคิดแทนลูกค้าค่ะว่าเอ๊ถ้าเราเป็นลูกค้าเราจะซื้อนี่ไหมถ้าพี่เป็นลูกค้าพี่จะซื้อไหมผงสมุนไพรอันเนี้ยถ้าพี่เป็นคนที่ชอบใช้ฟองมากๆจะทำยังไงให้ผงให้แบบว่าสมุนไพรอันเนี้ยถึงเข้าถึงน้องๆน้องๆอาจจะเคยเห็นโฆษณายาสีฟันเทพไทยซึ่งเป็นสมุนไพรเหมือนกันยาสีฟันของเขาเนี่ยราคาค่อนข้างสูงทําเขาจึงต้องหาวิธีว่าทํายังไงให้คนมาตัดสินใจซื้อของเขาเพราะว่าเขาหนึ่งสมุนไพรสองราคาสูงเขาก็ให้ดาราลงทุนจ้างดารามากมายเลยมาบอกเราว่าใช้แค่นี้เดียวใช้แค่นี้เดียวนี้เดียวนี้เดียวดังนั้นเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะคะหนึ่งหลอดใช้ได้ตั้งหลายเดือนจากตอนแรกเราเห็นหลอดเท่านี้พี่เห็นนะพี่ตอนแรกพี่ก็คิดหลอดนิดเดียวเอง60 บาทในขณะที่ยาสีฟันยี่ห้ออื่นหลอดเบลเลอร์เลย60 บาทแต่เขาก็มีการแบบนำเสนอให้เรารู้ว่าอันนี้ใช้แค่นี้เดียวนิดเดียวก็ใช้ได้และสะอาดทั่วปากแน่นอนนะคะเราก็ต้องเราลองไปคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นลูกค้าลูกค้าต้องเห็นว่าอันนี้แพงทำยังไงให้ลูกค้ารู้ว่ามันไม่ได้แพงนะนี่คือการสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจนะคะหัวข้อต่อมาเบื่อพี่หรือยังเบื่อเสียงพี่หรือยังอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวพี่จะสลับให้ดูคลิปนะคะคลิปนะคะอีกคลิปนะคะอีกนิดเดียวเนาะต่อมานะคะเราก็ต้องสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะเอ๊ะทำไมตัวอักษรพี่ใหญ่เล็กไม่ขออภัยด้วยนะคะพี่อาจจะแบบเอาออกมาแล้วมันใหญ่เล็กไม่เท่ากันความพึงพอใจของลูกค้าคือลูกค้าถูกใจชอบของเรานะคะซึ่งมันจะเกิดมาจากการที่ลูกค้าเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นน้องๆน้องๆน้องๆพี่ถามเอาเราชวนคุยก็ได้ความพึงพอใจน้องจะพึงพอใจในสินค้าหรือคนหรือของอย่างอื่นอย่างไรเราชวนคุยเราชวนคุยพึงพอใจอ่ะถามน้องๆผู้ชายมีน้องผู้หญิงเดินมา4 คนน้องผู้หญิงเดินมา4 คนอะไรทําให้เรารู้สึกว่าคนหนึ่งโดดเด่นสวยสวยกว่าคนอื่นอ่ะสวยกว่าคนอื่นอะไรอีกอะไรอีกรักพี่นะรูปร่างครับรูปร่างรูปร่างหน้าตาสวยยังไงต่อความโดดเด่นเรามาคิดว่าไม่ต่างกันนะคะจากการที่เราเห็นอะไรนะบุคลิกโอเคบุคลิกรอยยิ้มอะไรนะน้องน้องเขตห้าว่าไงนะคะเมื่อกี้เหมือนกันเซ็กซี่ครับความเซ็กซี่น่ารักมากมันคืออะไรน้องเห็นความเซ็กซี่อะไรต่อนะสิรินทร์เมื่อกี้พูดอะไรนะคะแต่งตัวสวยครับแต่งตัวสวยน้องๆเห็นว่า4 คนนี้นะคะ4 คนนี้เนาะที่เขามาคนนึงโดดเด่นเพราะว่าน้องๆเปรียบเทียบกับอีก3 คนถูกไหม1 ใน 4 คนจะโดดเด่นขึ้นมาเมื่อมีการความการเปรียบเทียบความพึงพอใจในสินค้าของเราก็เหมือนกันก็เหมือนกันลองคิดถึงนะความพึงพอใจในสินค้าของเราก็เหมือนกันลูกค้าของเราเปรียบเทียบแล้วพี่อาจจะเคยซื้อไข่เค็มของบ้านบึงและพี่อาจจะเคยซื้อไข่เค็มของที่อื่นและพี่มาชิมพี่รู้สึกว่าอุ๊ยไข่เค็มของบ้านบึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เค็มมากมันเค็มกำลังดีหรือมีความโดดเด่นอะไรบางอย่างดังนั้นพี่จะรู้สึกพึงพอใจกับไข่เค็มของบ้านบึงมากกว่าของเจ้าอื่นเหมือนกันนะคะที่พี่ชวนน้องคุยว่า
ถ้าน้องๆมีผู้หญิงเดินมา4คนนี่เปรียบเทียบเนาะแต่ว่าพี่ไม่ได้มองผู้หญิงเป็นสินค้านะพี่แค่เปรียบเทียบเห็นว่าการที่เราพึงพอใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดจากการที่เราเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นกันนะคะดังนั้นเมื่อลูกค้าอันนี้ว่าพี่อย่างที่เขียนในนี้นะคะว่าลูกค้าพึงพอใจแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการอย่างพี่ชอบไข่เค็มของบ้านบึงพี่ก็จะสั่งซ้ำอีกนะคะไปเรื่อยเอ้ยติดใจก็จะสั่งไปเรื่อยๆสั่งไปเรื่อยๆการแล้วก็พี่ก็จะบอกต่อพี่เจนชวนพี่จอยพี่จอยไข่เค็มของบ้านบึงนะเขานะพอกด้วยดินสอพองสีเขียวๆเนาะแบบดีมากเลยต่างจากเจ้าอื่นมากเลยเจ้าอื่นเนี่ยพอกมาสีดำๆไม่ชอบเลยเนาะแล้วก็หอมด้วยจริงๆไม่รู้พี่จำไม่ได้ละน่าจะใช่เนาะแต่ดังนั้นพี่ก็จะชวนคนอื่นมาซื้อด้วยนะคะคนอื่นได้ยินเราพูดเราซึ่งเป็นลูกค้าก็จะเหมือนคำยืนยันจากผู้ใช้จริงเคยได้ยินไหมเป็นคำยืนยันจากผู้ใช้จริงเนาะดังนั้นการสร้างความพึงพอใจนะนอกจากเป็นการรักษาลูกค้าแล้วก็เป็นการเพิ่มลูกค้าให้กับเราได้ด้วยนะการสร้างพึงพอใจทำได้ยังไงบ้างยิ้มแย้มนะคะยิ้มแย้มหรือผู้ต้อนรับอันนี้สำหรับที่เปิดร้านเนาะน้องๆที่ศูนย์นะครับมีคนนอกเข้ามาเยี่ยมศูนย์นะคะเข้ามาชมผลิตภัณฑ์นะคะยิ้มแย้มต้อนรับหรือแม้แต่ในไลฟ์ของเรานะเราคงไม่มาหน้าบึ้งแบบเอาสิจะซื้ออะไรก็ซื้อเอามาอันนี้อ่ะยาสีฟันเอาป่ะอันนี้จริงมันก็เป็นสไตล์การขายนะแต่บางคนเขาอาจจะไม่พอใจเขาจะรู้สึกว่าไม่ชอบนะคะแต่การแบบว่าลองเข้ามาดูก่อนได้นะคะถ้ายังไม่สนใจนะคะยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเข้ามาชมก็ดีใจแล้วค่ะน้องๆความรู้สึกแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไหมกับแบบว่าเอาวันเนี้ยมีผงสีฟันสมุนไพรมาขายนะคะไม่เคยใช้เลยดิไปใช้ปะเอามาอยากใช้มาอยากใช้ก็ติดต่อมากับอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเอ้าลองเข้ามาดูกันก่อนนะคะถ้ายังไม่เคยใช้นะคะลองมาดูก่อนว่าคุณสมบัติมันยังไงถูกใจสนใจหรือเปล่านะคะค่อยมาซื้อของเราความรู้สึกแตกต่างกันไหมแม้กระทั่งในตอนไลฟ์นะคะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกในอย่างอันแรกที่พี่บอกว่าลองทำดูว่าเอาเข้ามาดีอย่างเงี้ยอย่าสนใจแล้วก็มันก็อาจจะเป็นสไตล์ของเขาก็ได้แต่เราก็ต้องรู้ว่าเราก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างจำกัดหรือกลุ่มลูกค้าที่ชอบสไตล์นั้นสไตล์เดียวนะคะต่อมาการจัดร้านให้สะอาดเป็นระเบียบพี่เห็นน้องบางคนตอบมาเนาะในใบงานของเราครั้งที่แล้วนะคะว่าการวางของหน้าไลฟ์เนี่ยจะจัดใหม่ให้มันดูรวมทั้งการทำพื้นหลังของเราให้ดีนะคะเนี่ยค่ะถือเป็นการจัดของจัดร้านของเราเหมือนกันเนาะเราจัดร้านของเราให้น่าสนใจวางของให้โดดเด่นให้น่าใช้มีพื้นหลังที่เหมาะสมนะคะก็ทำให้ลูกค้าของเรารู้สึกว่าอยากเข้ามาซื้อของของเรานะคะหรือว่าอาจจะสนใจของที่อยู่ที่พื้นหลังของเราเช่นถ้าน้องขายของเนาะแล้วข้างหลังเนี่ยข้างหลังของพี่เนี่ยแทนที่จะเป็นฉากเนี่ยพี่เป็นชั้นวางของอื่นๆอาจจะมีลูกค้านะคะที่บอกว่าสนใจอันที่อยู่ข้างหลังของเราเนี่ยเราขายของได้อีกเนาะการจัดของการจัดแม้กระทั่งในไลน์ในการขายของออนไลน์เนี่ยเราก็ส่งเสริมการขายของเราได้เหมือนกันนะคะการให้บริการอย่างเท่าเทียมนะคะทำให้ลูกค้าประทับใจในบริการเพิ่มโอกาสการขายนะคะการให้บริการอย่างเท่าเทียมคืออะไรนะคะการให้บริการอย่างเท่าเทียมก็อย่างเช่นว่าไม่ว่าลูกค้าของคุณจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่แต่งตัวดีแต่งตัวไม่ดีแต่งตัวธรรมดาเซอร์ๆมาเราก็ให้บริการด้วยความเท่าเทียมกันยิ้มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับให้ความเคารพนะคะให้เขาเรียกว่าให้ยังไงให้ความรู้สึกว่าเขาเป็นลูกค้าที่ให้ความเป็นคนพิเศษเหมือนกันนะคะลูกค้าก็จะรู้สึกดีกับเรานะคะแล้วก็สำหรับการเปิดร้านขายนะคะเราต้องมีระยะห่างที่เหมาะสมนะน้องเคยไปเดินตามร้านเล็กๆเนาะแล้วก็เคยมีมาที่แบบคนมาดื่มประกบอ่ะยืนประกบเลยเราจะรู้สึกอึดอัดนะคะดังนั้นพอเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วเราอย่าทำอย่างนั้นนะคะเราต้องรักษาระยะห่างเว้นแต่ว่าลูกค้ามองหาเราเพื่อที่จะแบบต้องการสอบถามเกี่ยวกับว่าเอ้าอันนี้เท่าไหร่ช่วยเรื่องอะไรเราก็ถึงเข้าไปหาเขานะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องรักษาระยะห่างให้กับลูกค้านะคะข้อต่อมาเราต้องตรวจสอบของเราเองนะคะเราเอาของมาวางขายนะคะไข่เค็มบ้างเบิ่งดูนะคะว่าหมดอายุหรือยังเราต้องดูของที่มันจะหมดอายุของที่จะเสียหายได้ก่อนจะส่งไปเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยอีก10วันถึงจะกินได้ถ้าแล้วก็เขียนโน้ตไว้นิดนึงก็ได้ว่าอีก5วันถึงจะกินได้หรือควรจะเก็บไว้ที่ไหนนะคะ
แต่ถ้าหมดอายุแล้วเราต้องตัดใจนะว่าอย่าเอาของหมดอายุไปขายเขานะคะเสียชื่อร้านเราเนาะต่อมาเมื่อลูกค้าถามหรือแจ้งความต้องการอย่างเช่นพี่เตนอยากจะซื้อของให้กับหลานเราก็ต้องทำความเข้าใจโอ้ยหลานพี่เจนนะอายุเท่านี้ชอบสีนี้นะคะเราจะเสนอขายอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านะคะของแถมนะคะของแถมทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนพิเศษแถมผงสมุนไพรเป็นนอกจากเป็นการเปิดตลาดของเราแล้วนะคะยังทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามีความสำคัญแล้วก็อยากกลับมาใช้บริการอีกซื้อสินค้า2เจ้าเจ้านึงมีของแถมให้เจ้านึงไม่มีของแถมให้นะคะเราก็อาจจะตัดสินใจซื้อเจ้าที่มีของแถมให้นะคะต่อมานะคะถ้าลูกค้านะคะมีข้อตำหนิอย่างเช่นว่าบ้านเบืองคราวที่แล้วคุณส่งไข่เค็มมาให้พี่อะค่ะมีบางฟองมันแตกมันมาถึงพี่สั่งไป10แตกไป2น้องๆไม่ต้องมาเสียใจว่าโอ๊ยตายแล้วลูกค้าตำหนิลูกค้าแบบว่าเราเอาจุดนี้ค่ะไปพัฒนาไปแก้ไขว่าอ๋อมีปัญหาด้านการขนส่งเท่านั้นไม่ห่ออย่างเดียวไม่พอแล้วนะมันจะต้องห่ออย่างอื่นเพิ่มหรือจะต้องมีการจัดแพ็กเกจใหม่นะคะเนี่ยค่ะคือการที่เอาข้อตำหนิหรือคำแนะนำของลูกค้านะคะไม่ว่าแง่บวกหรือแง่ลบนะมาปรับปรุงพัฒนานะคะเพื่อให้สินค้าของเรานะคะมีการเพื่อให้ร้านค้าของเราดีกว่านะคะมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นสินค้าของเราดูดีขึ้นนะคะต่อมาอ่ะมาแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่จะมีคลิปอันหนึ่งนะคะซึ่งพี่ชอบมากพี่ชอบเปิดมากเลยเป็นคลิปขายกล้วยนะคะมาถึงการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านะคะหลายคนตอบมาแล้วนะคะว่าการเพิ่มมูลค่าอยากเพิ่มอะไรเพิ่มมูลค่าอะไรให้กับสินค้านะคะและทำยังไงซึ่งน้องๆมีความเข้าใจในเบื้องต้นแล้วนะน้องๆมีความเข้าใจในเบื้องต้นแล้วนะวันนี้เราจะมาดูกันว่ามีหลักการยังไงบ้างในการเพิ่มมูลค่าสินค้าของเรานะคะ1เราลองแปรรูปพี่ยกตัวอย่างกล้วยเนี่ยนะคะเราแปรรูปเป็นได้หลายอย่างแล้วก็อย่างเช่นบ้านบึงขายไข่เค็มบ้านบึงอาจจะมีไก่คือไก่ที่ออกไข่ได้ทุกวันนอกจากเอามาขายเป็นไข่สดแล้วเอามาทำไข่เค็มเอามาทำไข่เยี่ยวม้าเอามาทำไข่ดองคนเขากินไหมไข่ดองอาจจะกินเนาะไข่ดองสมัยนี้เขากินไข่ดองกันเนาะไข่ดองกิมจิไข่ดองเค็มไข่ดองน้ำปลาอะแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อให้ของเราสามารถจะเพิ่มจากขายไข่อันนี้หอยไข่กล้วยหวีละ50 บาทพี่มีกล้วยพอดีวันนี้พี่มีของครบถ้วนพี่มาขายกล้วยเห็นกล้วยไหมคะเห็นกล้วยไหมคะพี่มาขายกล้วยพี่มีกล้วยนะคะทำยังไงดีให้มันเห็นพี่มีกล้วยอ่ะสมมติพี่มีกล้วยน้องๆเห็นกล้วยเนาะกล้วย1หวีนะคะขายได้25 บาท1หวีขายได้25 บาทพี่เอากล้วยไปอบหรือตากแห้ง1หวีพี่ขายได้อย่างน้อย50 บาทพี่เอากล้วยไปปั่นนะไปปั่นกับนมขายนะคะกล้วย1ผลนะคะปั่นกับนม1แก้วขายได้แก้วละ15 1ผลเท่านั้น1ผลเท่า1ลูกเท่านั้นดังนั้น1หวีของเราขายได้มากกว่า25 บาทแน่นอนแปรรูปผลิตภัณฑ์นะคะต่อมาบรรจุภัณฑ์พี่เห็นมีคำตอบของน้องๆหลายบ้านนะคะน้องๆก็รู้แล้วน้องๆหลายคนนะหลายบ้านเคยเรียนการออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบบรรจุภัณฑ์มาแล้วกับพวกเรานะคะดังนั้นเนี่ยแหละค่ะกล้วยอันนี้ขายเท่านี้25 บาทพี่เอาไปใส่แพ็คเกจสวยๆใส่กล่องสวยๆนะคะผูกโบแล้วก็เป็นของที่จะไปมอบให้กับคนอื่นได้หรือใส่ตะกร้า25 บาทของพี่เพิ่มเป็น100 บาทได้นะคะด้วยบรรจุภัณฑ์ของเราเองเพิ่มมูลค่าด้วยสถานที่จำหน่ายอย่างที่เราคุยไปแล้วเนาะว่าสถานที่จำหน่ายสามารถที่จะอัพราคาเพิ่มราคาของเราได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นน้องวางขายที่หน้าบ้านแบรกดินกับน้องไปขายที่ตลาดซึ่งเป็นร้านสวยๆดูดีราคาก็จะขายได้ไม่เท่ากันเนาะหรือ
เราสามารถจะเพิ่มมูลค่าได้ด้วยบริการเช่นส่งฟรีไปส่งรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้านะคะอันนี้หมายถึงอย่างอื่นที่ไม่ใช่กล้วยนะน้องๆก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้อ่ะทีนี้พักฟังเสียงพี่บางคนง่วงแล้วเบื่อแล้วเห็นพี่เห็นฟุบไปหลายคนแล้วน้องจ๋าพี่ขออภัยที่พูดแล้วน้องหลับเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะเป็นคลิปของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะของจุฬาที่สอนเรื่องการตลาดเนาะอาจารย์ท่านนี้ยกตัวอย่างกล้วยหอม1ผลที่ขายที่ญี่ปุ่นให้น้องถ่ายว่ากล้วยหอม1ผลขายที่ญี่ปุ่นน้องๆคิดว่าราคาเท่าไหร่คะให้ทายก่อนพี่จะเปิดคลิปนะคะเท่าไหร่คะใครรู้บ้างให้เดากล้วย1ผล1กล้วยหอมผลเดียวนะผลเดียวนะน้องเคยเข้าเซเว่นใช่ไหมกล้วย1ผล8บาทหรือเปล่าพี่เจนน่าจะ8บาทใช่8บาท30บาทครับเท่าไหร่นะ30 10บาทครับ80 40มีใครให้มากกว่านี้ไหมเดี๋ยวพี่จะเปิดคลิปให้ดูเลยนะ120120ถ้าปานีค่ะ15บาทค่ะ15บาท1ผลนะ1ผลนะค่ะ13ครับ130 130โอ้ยยังกับประมูล110บาทครับเท่าไหร่นะ200กี่ร้อย200ใช่ไหมเชียงใหม่ให้500ครับเชียงใหม่500อุ้ย5บาทครับ5บาทสิริธรครับ1ใบเท่านั้นนะ1ใบพังงาฟรีครับพังงาฟรีครับญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นไม่มีของฟรีนะญี่ปุ่นไม่มีของฟรีนะ70ฟรีครับนี่7บาทแถมฟรีด้วยครับแถมฟรีด้วยโอเคเอ้ามาดูเฉลยกันเดี๋ยวพี่จะเปิดคลิปนะเดี๋ยวพี่แชร์คลิปให้ญี่ปุ่นลูกก็80บาทครับญี่ปุ่นลูกละ80บาทโอเคเดี๋ยวพี่ขอแชร์คลิปนิดนึงร่วมมือนะครับขึ้นไหมคลิปขึ้นไหมยังไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นหรอมาแล้วแต่เสียงไม่ออกค่ะพี่เสียงมีเสียงปะมีเสียงไหมเสียงไม่ออกค่ะพี่เสียงไม่ออกหรอลืมกดแชร์ซาป่ะค่ะพี่แป๊บหนึ่งนะขออภัยแป๊บหนึ่งดูพันห้าเดี๋ยวนะบุริตาเมื่อกี้เธอลูกละหมื่นเดี๋ยวเธอลดราคาเธอฉันจะจำได้1,500เยนจะตกประมาณ300กว่าบาทครับเธอเขาหมดประมูลแล้วเธอยังประมูลอยู่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ใหม่เพราะว่าเมื่อกี้อาจจะไม่ขึ้นดู1,560ครับไหนคุณที่สาเดี๋ยวก็เท่าไหร่1,560แม่ให้ประมูลของนี่ถ้าทางเด็กๆสนุกนะอาทิตย์หน้าเราเอาของมาประมูลดีกว่านะเดี๋ยวนะน้องประมูลเนี่ยโอนจริงนะอ่ะขึ้นไหมคะขึ้นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอพี่เพลย์ก่อนพี่หาปุ่มเพลย์พี่ไม่เจอแป๊บหนึ่งนะคะพี่แชร์หลายหน้าจอนะมันก็จะงงเดี๋ยวใจเย็นไม่ยินไหมเสียงไม่ออกพี่ปุ้ยเพิ่มเสียงไหมตรงไหนอะปกติไม่มีปัญหาเสียงนะเสียงไม่ออกตรงไหนอะเจนเพราะอะไรอะเดี๋ยวอาจารย์ท่านนี้นะคะอาจารย์ท่านนี้ก็คือเคยไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาเนาะแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะในการที่ไปเห็นการตลาดของญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำการตลาดเก่งมากเลยนะคะน้องๆจะเห็นว่าเขาสามารถที่จะของอะไรก็ตามที่มาจากญี่ปุ่นของที่ญี่ปุ่นเนี่ยดูน่าซื้อน่าใช้ไปหมดนะได้ไหมคะพี่เจนเดี๋ยวเราเอาใหม่เนาะเราจะมาดูกันว่ากล้วย1ผล
โอเคเจอแล้วขอบคุณมากเจนอย่างแรกนะคะเป็นตัวอย่างที่เกดไปเจอที่ไดมารูที่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วนะคะไปถึงตกใจค่ะตกใจกับอะไรคะตกใจกับราคานะคะก่อนเห็นกล้วยวางไว้หนึ่งคือบ้านเราตั้งแต่เกิดมาแกเห็นกล้วยเป็นหวีนะคะแต่ไปไดมารูตกใจเขาขายกล้วยเป็นลูกนะคะแถมเจ้ากล้วยแต่ละลูกนั้นบรรจงมาถูกบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษสีดำสุดรู้อย่างดีนะคะเรื่องตกใจที่สุดคือดูราคากล้วยเงยขึ้นไปค่ะ1,580 เยน500 บาทนะคะมีเฉลยแล้วใครตอบถูกมั่งบ้านไหนตอบถูกเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เชียงใหม่บ้านโมครับบ้านโมบ้านโมตาบกล้วยหนึ่งใบหนึ่งใบเห็นไหมเท่าไหร่เท่าไหร่บ้านโมตอบถูกครับบ้านโมตอบถูกอ่ะพี่เจนโจทย์เดี๋ยวให้รางวัลเดี๋ยวให้รางวัลเป็นกล้วยหนึ่งใบแต่ไม่ใช่ใบนี้นะที่500 บาทนะเรามาดูต่อกล้วย1ใบ500 บาททําไมถึงขาย500บาทได้ทั้งที่เราขาย 7-Eleven ยังขายแค่8บาทเลยเนาะแล้วก็เราขายหลักหวีเนาะราคาหวีอ่ะชมดูต่อนะคะย้ําว่ากล้วย1ลูกนะ1ลูก500บาทนะคะของเราคงซื้อทานไปได้ตลอดปีนะคะขายอะไรกันญี่ปุ่นเกดก็เข้าไปชะโงกดูใกล้ๆค่ะด้วยความอยากรู้อยากเห็นนะคะแบบเราเป็นนักการตลาดเนาะเราก็ต้องคอยสังเกตเรื่องราวต่างๆนะคะเขาเห็นที่ฝากล่องด้านในเนี่ยเขาเขียนแบบนี้ค่ะเขียนว่าพรีเมียมบานาน่านะคะประสบการณ์และความหรูหราที่ไม่เคยมีมาก่อนชื่อพันธุ์นะคะ Next 716คือกล้วยปลอดสารพิษจากจังหวัดมิยาซากิมันดียังไงต่อนะคะมีความหวานและกลิ่นหอมกว่ากล้วยทั่วไปสัมผัสลิ้นหนึบๆให้ความรู้สึกพิเศษอันนี้เราก็อึ้งไปนิดนึงนะคะกับการบิ้วอารมณ์นะบอกแล้วการตลาดเราเล่นอารมณ์นะคะเขาบิ้วอารมณ์เรามาแล้วค่ะยังไม่จบนะคะมีประมาณ10บรรทัดนะคะเขาบอกต่อค่ะว่าชูการ์สปอตคืออ่ะเมื่อกี้นี้ที่เขาอ่านนะคะที่อาจารย์ท่านนี้อ่านเนาะคืออะไรเมื่อกี้นี้ที่พี่อ๋อพูดว่าสร้างสตอรี่ดังนั้นน้องอยากขายของน้องให้ได้แพงได้มีคุณค่าได้มีมูลค่ามากขึ้นน้องๆอาจจะต้องมีเรื่องราวที่อยู่ในนี้อย่างกล้วย1ใบเห็นไหมที่น้องเห็นภาพที่มุมซ้ายใช่ไหมดูธรรมดาเขาเขียนว่ายังไงบ้างนะขอซ้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่ซ้ำให้อีกทีหนึ่งพิเศษให้ความรู้สึกพิเศษให้ความรู้สึกพิเศษรองเท้าแตะที่น้องๆแกะคราวที่แล้วมีบ้านหนึ่งที่โดดเด่นนะที่บอกว่าของเราไม่เหมือนใครครับของเราเป็นลายนกยุงพี่จำผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกลายนกยุงเห็นไหมคะว่าสร้างความโดดเด่นด้วยความพิเศษของสินค้าของเราเองอันนี้เหมือนกันเขาก็บอกว่ากล้วยเขาเนี่ยกลิ่นหอมกว่ากล้วยทั่วไปพี่ยังสงสัยเลยพี่อยากไปลองสักครั้งหนึ่งไอ้กล้วย500 บาทในรสชาติและหน้าตามันเป็นยังไงนะคะยังมีต่อจากนั้นอีกนิดนึงนะไม่ใช่แค่นั้นน้องจะจำได้น้องจะรู้นะว่ากล้วย1หวีเนี่ยมันจะมีไอ้ที่พอมันเหลืองแล้วเนี่ยมันจะมีจุดดำๆซึ่งพอคนไทยเห็นรู้สึกยังไงไม่อยากกินเขาก็ยังขายอันนี้เราก็อึ้งไปนิดนึงนะคะกับการบิ้วอารมณ์นะบอกแล้วการตลาดเราเล่นอารมณ์นะคะเขาบิ้วอารมณ์เรามาแล้วค่ะยังไม่จบนะคะมีประมาณ10บรรทัดนะคะเขาบอกต่อค่ะว่าชูการ์สปอตคืออะไรนะคะท่านเกิดมาเคยได้ยินไหมคะชูการ์สปอตมันคือต่อไปนี้ค่ะจุดเล็กๆสีน้ำตาลเป็นจุดที่แสดงว่ากล้วยนี้หวานหอมพร้อมทานแล้วของเราบ้านเราเป็นยังไงคะเห็นกล้วยมีสีน้ำตาลขึ้นตกใจแบบเฮ้ยใกล้เน่าแล้วต้องรีบทานสิแต่ญี่ปุ่นเอาไปพูดซะพร้อมเลยค่ะชูการ์สปอตนะคะจุดเล็กๆสีน้ำตาลเรากล้วยหวานหอมแล้วเขาหาวิธีตั้งชื่อให้ใหม่ด้วยทำให้คนไม่รังเกียจเจ้าจุดสีน้ำตาลหรือจุดสีดำที่จะขึ้นมานะคะแล้วก็แนะนำตอนท้ายว่าเก็บไว้ในอุณหภูมิปกตินะจนกว่าชูการ์สปอตจะขึ้นคือถ้าพูดว่าจนกว่าจุดสีน้ำตาลขึ้นก็จะดูน่าเกลียดใช่ไหมคะเขาจะใช้คำว่าชูการ์สปอตนะคะแล้วก็มีดอกจันนิดนึงว่าในฤดูร้อนกล้วยอาจสุกเร็วกรุณาเก็บไว้ในตู้เย็นนะนี่ราคา500 บาทนะคะตัวอย่างแรกนะคะเป็นตัวอย่างที่กลับมาที่อันนี้เห็นหรือยัง500 บาท500 บาทเราเห็นอะไรบ้างจากการเพิ่มมูลค่าอ่ะเตรียมตัวตอบพี่จะเจมจดคะแนนจดคะแนนเขาเพิ่มมูลค่าด้วยอะไรบ้างบ้านไหนยกมือพี่เจมจัดคิวให้นิดนึงว่าไหนยกมือตอบหน่อยเขาเพิ่มมูลค่าเพิ่มความพิเศษครับพิเศษยังไงเอ่ยบ้านไหนบ้านพุทธิตาตอบว่าเขาอธิบายครับว่ากล้วยเขาแตกต่างกล้วยอื่นยังไงครับ
บ้านมุทิตาได้ความแตกต่างอ่ะเอามาค่ะเขตเก้ายกมืออ่ะเขตสิบก่อนเหรออ่ะสิบก่อนอ่ะสิบแล้วเก้านะครับแล้วการตกแต่งของสินค้าครับทำให้ดูดีมีมูลค่าอืมเขาบรรจุไปในน้องเห็นแพ็กเกจเขาใช่ไหมกล่องสีดำทำให้สีเหลืองยิ่งโดดเด่นดำกับเหลืองเพราะมันอยู่ด้วยกันมันตัดกันยิ่งโดดเด่นเลยนะคะเมื่อกี้เขตเก้ายกมือจะตอบหายไปไหนแล้วตอบไหมตอบเมื่อกี้จะตอบว่าการบรรจุผลิตภัณฑ์ว่าอ๋อซ้ำกันเนาะก็เลยแบบว่าเอามือลงนะคะนะก็คือการบรรจุผลิตภัณฑ์เนาะต่อมาเขตไหนคะยกมือพอดีเขตหกเขตหกอ่ะเขตหกเขตหกกว่าตอบว่าไงคะมีเรื่องราวและสตอรี่ครับมีเรื่องราวและสตอรี่นะคะมีเรื่องราวสตอรี่ถูกต้องถูกต้องทุกบ้านแล้วมีใครตอบเพิ่มไหมพี่จิ๊บพี่เห็นดีไหมบ้านนี้ค่ะบ้านนี้บ้านพี่ครับมีคำแนะนำค่ะในการเก็บและการดูแลรักษาค่ะมีคำแนะนำในการเก็บและดูแลรักษามีใครอีกมีใครอีกเอ้าเขตเก้ายกมืออีกรอบนึงแล้วแสดงว่าเห็นข้ออื่นอะไรเอ่ยความใส่ใจในสินค้าครับเขาเอาบิ๊กเกอร์ของกล้วยที่เป็นจุดด่างดำมาทำให้ดูแต่น่าสนใจมากคือใช่เลยเก่งมากมากเก่งมากมากคิดว่าน้องจะไม่ทันสังเกตซะแล้วว่าเขาเอาจุดด้อยของสินค้านะคะอย่างที่พี่พูดตั้งแต่แรกๆต้นๆนะว่าสินค้าของเรามีจุดดีและจุดด้อยสินค้าทุกอย่างมีจุดดีและจุดด้อยเราแค่เอามาสื่อสารเนาะกล้วยที่เหมือนจะเน่าเนาะเวลาที่เราเห็นสีแบบดำๆแล้วเนี่ยคือเราแทบจะไม่อยากกินเลยแต่ญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันคือชูการ์สปอตคือจุดที่หวานจริงเปล่าก็ไม่รู้พี่ก็ไม่เคยรู้ว่าไอ้ตรงที่มันช้ำๆดำๆนั่นมันหวานกว่าปกตินะคะแต่เขาเอาจุดด้อยกลายมาเป็นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจุดด้อยนั้นได้เก่งไหมคนญี่ปุ่นเนาะเก่งจริงขายกล้วย500บาทได้น้องมีอะไรที่คิดว่าจะขายเพิ่มมูลค่าได้สูงขนาดนั้นไหมอ้าวใครใครเอาสินค้าที่วันนี้จะขายอะไรเอ่ยเอาอะไรมาขายไม่ใช่ค่ะในที่ครูเปิดให้ค่ะมีการเปรียบเทียบค่ะอ๋อๆมีการเปรียบเทียบเออใช่ๆๆใช่โอเคขอบคุณมากเก่งมากมีใครเห็นจุดอื่นอีกไหมมีใครเห็นจุดอื่นอีกไหมว่าเขาเพิ่มมูลค่าด้วยอะไรอีกน่าจะครบค่อนข้างครบถ้วนกล้วย1ใบ1ลูกเท่านั้น500บาทถ้าน้องๆ อยากจะขายของน้องๆจากที่เคยขายเปเปอร์มาเช่ตัวละ199พูดถึงบ่อยนะเพราะว่าเป็นสินค้าที่พี่กับพี่เจนอยากได้และคิดว่าเดี๋ยวจะต้องไปสั่งเนี่ยน้องอยากจะขายตัวละ 1,000 บาทสมมุตินะสมมุติจาก199น้องอยากจะขายตัวละ 1,000 บาทน้องไม่เอาละขายของราคาถูกตัดราคาชาวบ้านไม่เอาละน้องจะเอาให้มันโดดเด่นน้องจะทำยังไงโจทย์น้องจะทำยังไงให้เราขายของเราได้แพงขึ้นอย่างที่คุยกันคราวที่แล้วมีคำถามที่ว่าจะตั้งราคาถูกหรือราคาแพงอยู่ที่ตรงนี้ค่ะเราจะตั้งราคาได้แพงขึ้นเหมือนกันที่เขาตั้งราคากล้วย1ใบได้แพงขึ้นจากการที่เรานำมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้านั้นๆ นะคะน้องที่แกะรองเท้าน้องที่แกะรองเท้าเราจะเพิ่มมูลค่าให้อันนั้นได้ยังไงอย่างลวดลายนกยุงที่น้องบอกเป็นความแตกต่างอย่างนึงน้องเพิ่มได้ดังนั้นจะสังเกตว่ารองเท้าวันนั้นน้องมีขายอย่างน้อย3เจ้าราคาไม่เท่ากันเลยสักเจ้ามีถูกมีแพงและมีกลางๆน้องที่ตั้งขายของบ้านไหนไม่รู้พี่จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปดูโพยของพี่ไม่ได้เอาโพยไปไว้ข้างๆตัวที่บอกว่าแกะลายนกยุงพี่อาจจะซื้อเจ้านี้สมมุตินะคะพี่อาจจะซื้อเจ้านี้เพราะอะไรเพราะว่าพี่จะเห็นว่าราคา1ราคา1ราคาราคาไม่ได้ถูกหรือแพงมากเกินไปถูกบางทีสินค้าถูกมากๆทำให้ลูกค้าเกิดข้อสงสัยไหมน้องเคยเห็นไหมเสื้อตัวนึงนะขาย30บาทให้มันจะดีไหมวะตัวเราเองอ่ะเราเป็นคนขายเราเป็นคนซื้ออ่ะบางครั้งเราเป็นคนซื้ออย่างที่พี่บอกว่าบางครั้งเราต้องลองจำลองตัวเองว่าสมมติตัวเองว่าถ้าเราเป็นคนซื้อเราจะซื้อไหมทำไมมันถูกกระจังของใกล้หมดอายุหรือเปล่าของไม่ดีหรือเปล่าเอาอะไรมาทำของถูกไม่ใช่ว่าดีเสมอไปนะบางทีมันทำให้ลูกค้าเราตั้งคำถามว่า
ขายของถูกราคาเนี้ยต้นทุนเท่าไหร่หรือว่าต้นทุนคุณถูกมากคุณเอาของถูกๆมาขายของไม่ดีหรือเปล่านะคะเราสามารถที่จะตั้งราคาให้มันโอเคได้อย่างเช่นที่พี่บอกยกตัวอย่างรองเท้าที่เป็นลายนกยูงที่บอกนกยูงหรือเปล่านะยูงสิพี่ว่านกยูงอยู่นะมันคงไม่ได้เป็นอย่างอื่นพี่อาจจะเลือกซื้อตัวนั้นเพราะหนึ่งราคาเขาไม่ได้ถูกเกินไปจนน่าสงสัยและราคาเขาไม่ได้แพงแต่เขาสามารถขายได้มากกว่าราคาที่ถูกที่สุดคือพี่ไม่ได้เลือกที่ราคาถูกที่สุดในขณะที่สินค้าดูใกล้เคียงกันเพราะพี่รู้สึกว่าเขามีสตอรี่เขามีเรื่องราวว่าของเขาโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยลวดลายนกยูงน้องๆก็เหมือนกันของน้องนะคะของน้องที่พี่ก็เห็นว่าหลายบ้านเนี่ยขายของใกล้เคียงกันแต่ทำยังไงให้ของของเราโดดเด่นแตกต่างไม่เหมือนใครน้องดู3ข้อนี้ที่พี่โชว์ที่หน้าจอคุณภาพของเราแตกต่างกว่าคนอื่นเขาเราเลือกใช้ของที่ดีเราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีทำให้คุณภาพของเราดีราคาที่แตกต่างเป็นไปได้ทั้งราคาที่สูงกว่าและต่ำกว่าแต่น้องต้องลองคิดว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสินค้าและคุณภาพของเรานะคะ3บริการเราแตกต่างเรายินดีให้เปลี่ยนสินค้าไม่พอใจยินดีคืนเงินสมมุตินะอันนี้สมมุติที่สมมุตินะคะ3ข้อนี้เองทำให้ของของเราน่าซื้อน่าสนใจนะคะเป็นการทำการตลาดและทำให้ของเราสามารถจะขายได้ในราคาที่ดีสมเหตุสมผลและลูกค้าต้องการซื้อค่ะเดี๋ยวมานะเป็นหลักการลูกค้าสัมพันธ์นะน้องๆอาจจะเคยได้ยินมาบ้างของทั่วไปเขาจะมีถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทนะเขาก็จะมีแผนกเลยเนาะหลักการลูกค้าสัมพันธ์นะคะการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าสร้างความพึงพอใจนะคะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากกลับมาใช้ของของเราอีกแล้วก็ยังเป็นลูกค้าก็จะบอกต่อให้คนอื่นนะคะมาใช้งานมาซื้อของของเราด้วยการสร้างความสัมพันธ์ลูกค้าสัมพันธ์นะมีจุดประสงค์ก็คือทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าของเราทำให้ลูกค้ามีภาพลักษณ์รู้สึกดีต่อร้านของเราต่อสินค้าของเราแล้วก็นำไปบอกต่อทำให้ลูกค้าของเราเพิ่มมากขึ้นนอกจากตัวลูกค้าเดิมแล้วเราก็จะมีลูกค้าใหม่ด้วยนะคะแนวทางนะคะสร้างคุณค่าเพิ่มให้มากกว่าความพอใจเราจำได้ไหมความพึงพอใจเกิดจากอะไรเกิดจากการเปรียบเทียบเราต้องทำของเราให้ดีกว่าคนอื่นเขามีบริการก่อนและหลังการขายที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ต้องรู้จักคู่แข่งของเราด้วยอย่างคราวที่แล้วรองเท้ามีอยู่กี่เจ้าเนาะจำได้ไหมเรารู้จักคู่แข่งของเราหรือยังว่าอ๋อไอ้เจ้านี้มันขายรองเท้าเหมือนเราเลยเฮ้ยแต่เจ้านี้ยังไม่โดดเด่นเท่าเราเขาใช้ยี่ห้อนี้แต่เราใช้ยี่ห้อหนึ่งเราสามารถนำอันนี้นะคะมาเป็นหลักการลูกค้าสัมพันธ์ได้เพื่อรักษาลูกค้าของเราเองนะคะเราใช้อะไรบ้างนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ service mind เนาะ service mind ก็คือ service คือการบริการด้วยหัวใจนะคะก็คือเป็นหลักการสำคัญในการรักษาลูกค้าของเรา1ยิ้มแย้มแจ่มใสมีไมตรีนะคะกระตือรือร้นเอาใจใส่ลูกค้านะคะมีความรับผิดชอบนะคะต่อสินค้าของเราเองนะคะให้บริการอย่างมีคุณค่าบริการอย่างประทับใจสุภาพอดทนอันนี้อดทนคืออะไรบางครั้งเนี่ยเราเคยไหมเราโพสขายของแล้วลูกค้าก็มาถามซ้ำถามซากกับสิ่งที่เราโพสไว้แล้วเราเขียนไว้ชัดเจนเลยเสื้อวัดย้อมของเราราคา200บาทก็ถามอยู่นั่นแหละตัวละเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่คะบางครั้งเราก็อึ๊กขึ้นมาในใจเหมือนกันเนาะพี่เข้าใจนะพี่เข้าใจในฐานะทางผู้ซื้อบางทีพี่เห็นพี่ก็ยังรู้สึกว่าแม่ค้าคนนี้เก่งจังเลยว่ะเป็นเราคงแบบปี๊ดไปแล้วว่าไม่เห็นหรอไงก็เขียนไว้ในรูปภาพนั่นแหละใช่ไหมแต่เราก็ต้องอดทนเราก็ต้องมีความอดทนนะคะต่อสิ่งข้างนอกนะคะทั้งลูกค้าของเราเองนะคะและคนอื่นๆนะคะมีความเชื่อมั่นในสินค้าของเราว่าเป็นสินค้าที่ดีนะคะและถ้าเรามีความเชื่อแล้วเนี่ยเราจะขายของเราได้เหมือนเราอินอะเหมือนของพี่อ๋ออินกับผงสีฟันสมุนไพรอันนี้โอ้ยนี่พี่ได้กลิ่นยังหอมเลย มีความเชื่อว่าอันเนี้ยของเราดีจริงรักษากลิ่นปากได้รักษาแบบรักษาไม่ใช่รักษากลิ่นปากหรือรักษากลิ่นปากกลิ่นปากก็จะอยู่กับเรารักษาโรคเหงือกและกำจัดกลิ่นปากได้จริงเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีสารเคมีตกค้างนะคะไม่ทำให้เราป่วยทำให้คนเรามีสุขภาพมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแค่จากอันนี้เรามีความเชื่อในสินค้าและ
บริการของเรานะคะยอมรับนี่คือเราต้องยอมรับด้วยว่าสินค้าของเรามีข้อด้อยอย่างเช่นผงสีฟันสมุนไพรนี่อาจจะไม่มีฟองมีฟองน้อยมีฟองไม่เยอะนะคะอันนี้อาจจะเป็นจุดที่ถ้าเกิดให้พี่ไปคิดเร็วๆเนาะอย่างเมื่อกี้นี้ค่ะกล้วยเริ่มใกล้จะเสียแล้วผงสีฟันสมุนไพรไม่มีฟองทำให้ไม่มีสารตกค้างค่ะนะเราก็สามารถจะคิดอย่างนี้ออกมาเพื่อที่จะนำจุดด้อยของเราให้เป็นจุดเด่นของเราได้นะคะให้ความสำคัญที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าของเราเองนะคะอุทิศตนนะคะก็คือการตั้งใจมุ่งมั่นในการขายของของเราแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรานะคะหมดแล้วค่ะในการเซอร์วิสมายเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวอย่างการตลาดอย่างนึงนะคะการตลาดเนี่ยที่พี่บอกว่าทำนอกจากทำให้พึงพอใจแล้วเนี่ยการรู้จักลูกค้าของเรานะคะทำให้ลูกค้ารักเราและเราก็รักลูกค้าเช่นกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะไลน์น้องๆจากไลน์ใช่ไหมไลน์ออฟฟิเชียลอะค่ะเขาจะพยายามโปรโมทให้เราให้ใช้ไลน์ออฟฟิเชียลไลน์ออฟฟิเชียลคือไลน์ที่มีตัว A นำหน้าเนี่ยเป็นไลน์ลูกค้าของร้านค้าหรือขององค์กรนะคะไลน์ออฟฟิเชียลจะมาตอบโจทย์ให้กับคนขายอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูเนาะและเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันหลังจากคลิปนี้นะคะขอพี่เปิดคลิปแป๊บนึงเคนจะเปิดร้านวันแรกพร้อมยังโหพ่อมันจะไปยากเลยผมเนี่ยเห็นมาแต่เด็กสบายเอางี้ตอบคำถามพ่อให้ได้ก่อนทำยังไงให้ลูกค้าติดเหมือนอย่างที่พ่อเคยทำให้ทายยังไม่เฉลยทำยังไงให้ลูกค้าติดให้ทายให้ลองตอบมาก่อนใครอยากยกมือตอบทำยังไงให้ลูกค้าติดประโยคนี้ละทำยังไงให้ลูกค้าติดคะน้องๆขาเขียนก้าวต่อไปเลยบริการที่ดีครับบริการที่ดีเดี๋ยวใจเย็นๆทีละศูนย์บริการลูกเขียนก้าวบอกว่าบริการที่ดีต่อมาใครคะป้าปานีค่ะป้าปานีว่าไงทำความสะอาดร้านค่ะทำความสะอาดร้านแล้วก็คุณภาพของกาแฟค่ะคุณภาพของกาแฟรู้ได้ไงว่าเขาขายกาแฟเนี่ยเห็นที่เชิงกาแฟค่ะที่เบิร์กกาแฟเมื่อกี้โอ้ตาไวมากเลยพี่ยังแบบว่าไม่ทันดูเลยต่อมาแล้วก็มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองค่ะมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองมีความโดดเด่นของร้านค้าทำยังไงให้ลูกค้าติดนะนี่คือคำถามนะอะไรนะคะพี่เจนได้ยินไหมแปลให้หน่อยแต่ว่าจะให้สุดเก้าพวกสุดเก้ายกมือนานแล้วนะคะใครสุดเก้าตอบแล้วไม่ใช่เหรอตอบคำตอบยากตอบสุดเก้าตอบยากไม่ตอบอ่ะแล้วยกมือคะตอบแล้วยกแล้วถือไมค์แล้วถือเก้ายกไมค์แล้วเปิดไมค์เลยลูกทำเหมือนที่พ่อเคยทำทำเหมือนที่พ่อเคยทำแล้วรู้ไหมว่าพ่อเขาทำอะไรพ่อเขาเฉลยแล้วเหรอได้ลูกสรุปครับให้ลูกค้าติดเติมมานั่งรถยืมมือต่อได้บอกเลยจะดูคิวให้ต่อมาใครต่อพี่เจนดูคิวให้นิดนึงค่ะดูคิวให้แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวนะอยุธยาเดี๋ยวคืนให้เผอิญว่าใช่ครับเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีครับเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดีทางสุดใช่ยิ้มมืออ่ะปัตตานีไหนๆก็เปิดแล้วจะได้บอกสักทีมาว่าไงครับลูกพูดเลยพูดจาดีกับลูกค้าครับทำไมคะพูดจริงไอ้ยิงเกอร์ทำไมยังไม่เปิดไอ้ยิงแล้วพูดจาดีกับทำไมเราไม่ได้ยินเสียงมันแล้วบ้านบึงนะบ้านบึงต่อนะขออนุญาตไปบ้านบึงนะคะว่าบ้านบึงยกมือแต่ว่าเป็นกล้องหลังไหมนี่อะไรนะทำไมให้ดูหลังน้องอ่ะว่ามาดีครับปากหวานเนาะ
ปากหวานปากหวานพูดจาเจียค่ะใช้คำพูดขอบคุณค่ะต่อไปบ้านการบ้านการมีสินค้าคุณภาพครับแล้วก็มีสตอรี่แบบว่าสตอรี่เรื่องราวของทางร้านด้วยครับมีจุดสนใจแบบว่าคนแบบว่าคนแบบว่าพวกดารามากินอะไรเงี้ยถ่ายรูปติดไว้ในร้านอะไรประมาณนี้ครับใช่ใครมาชิมก็ถ่ายรูปติดไว้เนาะโอเคอ่ะบ้านไหนต่อจ้าตรังว่ายังไงคะตรังว้าเสียงสะท้อนรีบปิดไมค์เลยอาจจะต้องปิดไมค์ตัวหนึ่งเนาะหรือพิมพ์มาามีเขต5บริการที่ดีเอาใจใส่ลูกค้าแบบกันเองบ้านการตอบมาพี่ขออนุญาตอ่านนิดนึงนะบ้านการตอบมาว่าใช้ใจของตังเสียงน่าจะตีกันนะน่าจะเปิดหลายเครื่องขออนุญาตให้ตังพิมพ์มานะแล้วก็ตังพิมพ์มานะเป็นกรุณาค่ะมีความแปลกใหม่ครับมีความแปลกใหม่ปัตตานียกมือค้างจะตอบให้ลูกคราวนี้เพียวขึ้นแล้วนะจะพูดเลยอ้าวค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะน้องตอบว่าพูดจาดีๆกับลูกค้าค่ะพูดจาดีๆกับลูกค้าโอเคค่ะพินิจตรังบอกออฟตรังบอกว่าบริการแบบยิ้มแย้มแจ่มใสโอเคเคสซีตอบไหมเคสซีขึ้นมาใช้บริการให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดีจนลูกค้าพอใจแล้วลูกค้าจะกลับมาใช้บริการเราอีกครับให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดีลูกค้าพอใจอ่ะมีใครตอบอีกไหมเดี๋ยวจะเปิดคลิปต่อให้ลูกชายของเจ้าของร้านเนี่ยทำยังไงให้ลูกค้าติดใจเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาทำยังไงดูต่อนะคะคำตอบอยู่ในร้านนี่แหละคิดดูให้ดีไม่จบชื่ออะไรมาครับเนี่ยดีค่ะดีค่ะตาอ่านจำได้ไงเฮ้พี่เอ้าหวัดดีน้องต่อต๊อดต๊อดโอเคต๊อดวันนี้ต๊อดกินอะไรดีโกโก้เย็นครับโกโก้เย็นนะต๊อดโกโก้พี่จดอะไรอ่ะจดไว้ท่องจำไงแล้วจำไปทำไมก็ต๊อดจะได้เป็นลูกค้าประจำพี่ไงตกลงเด็กคนนี้ชื่ออะไรจำเพื่อรู้ใจโกโก้เย็นให้ลูกค้าประจำติดคือหัวใจเดียวกันกับบริการของ LINE Official Account อ่ะพอข้างหลังเขาเป็นโฆษณาของเขาเลยเนาะจำคำว่าจำทำไมมันถึงสำคัญน้องคิดว่ามันมาจากหลักการตลาดข้อไหนคิดว่ามาจาก
พราะอะไรคนถึงลูกค้าประจักษ์การจำถึงทำให้ลูกค้าประจำติดใจยังไงคะเราสมมติว่าเราเป็นลูกค้าสมมติว่าเราเป็นลูกค้าเวลาที่มีคนจำเราได้เรารู้สึกยังไงเอ่ยสต็อปแชร์รู้สึกยังไงรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงติดใจบ้านสิรินทร์เมื่อกี้ขึ้นมาเพราะอะไรหนอความประทับใจครับความประทับใจมันไหนจะตอบได้ไหมคะทำไมครับเคสิบภูมิใจครับที่เจ้าของร้านจำเราได้ครับภูมิใจที่เจ้าของร้านจำเราได้มีอีกไหมคะตรังบอกรู้ใจลูกค้านะรู้สึกเป็นคนสำคัญครับรู้สึกเป็นคนสำคัญนี่คือคีย์เวิร์ดเลยนะคนสำคัญความผูกพันกับลูกค้าครับอะไรนะสร้างความผูกพันกับลูกค้าครับสร้างความผูกพันกับลูกค้าถูกต้องถูกทุกข้อเลยเอามีที่ยกมือค่ะปัตตานีใช่ไหมปานีค่ะปานีค่ะปานีเอาปานีจ้ะมีความใส่ใจลูกค้าดีค่ะแล้วก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็มอบความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าค่ะใช่ถูกต้องเลยนะคะบ้านไหนต่อเอาใจใส่ลูกค้าเอาใจใส่ลูกค้าไหนอีกคะท่านไหนจะตอบอีกคะเห็นป้าตั้งยกมือนานแล้วอ่ะค่ะค่ะว่าไงจ๋าความพอใจในการบริการของทางร้านค่ะนี่ความพอใจในบริการของทางร้านนะคะบ้านการยกมือค้างไว้ต้องการตอบอะไรเพิ่มเติมไหมคะการใส่ใจลูกค้ามากขึ้นครับการใส่ใจบ้างทำให้ลูกค้าติดเราและชอบมากินร้านเราบ่อยๆครับเพราะเราจำเมนูที่เขาชอบชื่นชอบของเราได้ครับใช่เมนูที่ชอบนะคะเมื่อกี้เห็นพี่เจมบอกว่าจะให้สัญญาณบ้างบึงต่ออ้ําบึงใช่เพราะเมื่อกี้เปิดไมค์มาสวนกันบ้านบึงตอบได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อจากบ้านเป็นนครศรีเนาะดูแท้ๆแล้วเอาใจใส่แล้วเอาใจใส่เป็นกันเองครับเป็นกันเองจ้ะนครศรีค่ะประทับใจในการจดจำรายละเอียดแล้วก็การบริการที่ดีจากทางร้านครับการจดจำรายละเอียดและบริการที่ดีจากทางร้านนะคะเขตเก้าไหมสัจจะได้แค่มองครับแค่มองเอาใหม่สิเอาใหม่สิใส่ใจไม่ได้แค่มองนะครับได้ของด้วยครับได้ของด้วยใส่ใจไม่ได้แค่ได้ของด้วยแม่หยอกตลอดเขตไหนเนี่ยเขต9อ่ะยกมือค้างไว้ใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกค้าครับลูกค้าจะได้ประทับใจแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งของในร้านตลอดครับลูกค้าจะได้ประทับใจถูกทุกข้อถูกทุกคนเลยนะคะการจดจำทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการใส่ใจการจดจำนี่บางทีนะเราไม่ได้ไปขายของไปเจอลูกค้าโดยตรงใช่ไหมเรามาปรับใช้ทำไมกล้องหล่นเรามาปรับใช้กับการขายของออนไลน์อ่ะพี่เพ่งดีก่อนปรับใช้การขายของออนไลน์ยังไงได้บ้างตอนที่น้องขายของออนไลน์กำลังไลฟ์มามีลูกค้าคนนึงซึ่งมาดูไลฟ์เราทุกครั้งเลยชื่อขึ้นมาเราพอเห็นชื่อเราจำชื่อได้อยู่ละเราทักเลยสวัสดีค่ะพี่เจนมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เจนสนใจสินค้าตัวไหนคะนี่เนาะสมมุติเนาะพี่เจนที่กำลังเป็นคนที่แบบดูอยู่อุ๊ยตกเห็นแล้วด้วยเหรออุ๊ยเห็นฉันด้วยเหรอพี่เห็นหนูด้วยเหรอหนูเห็นพี่ด้วยเลยค่ะเป็นการให้ความสำคัญกับลูกค้าทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนพิเศษการเป็นคนพิเศษสำหรับใครบางคนสำหรับร้านค้าเนี่ยค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะมีสร้างความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันมาอย่างเช่นเมื่อกี้นี้เนาะเขาจำได้หมดเลยไข่ดาวไม่สุกแม้กระทั่งเด็กเนาะเห็นใครอันนึงไหมให้บริการอย่างเท่าเทียมเหตุการณ์คำนี้ไหมที่เมื่อกี้พี่พูดไปละครั้งหนึ่งเนาะว่าอะไรคือทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจเราการให้บริการอย่างเท่าเทียมเห็นที่เขาไปคุยกับเด็กจำของคุณพ่อคุณแม่ได้แม้กระทั่งเด็กที่คิดว่าอาจจะแบบไม่ต้องจำอะไรมากก็ได้ไม่ต้องสนใจมากก็ได้เขาก็จำได้แฮมไข่ดาวไม่สุกเราเป็นเด็ก
เอาแบบที่เราเป็นเด็กลูกค้าที่เป็นเด็กก็จะรู้สึกว่าได้รับการใส่ใจดูแลเท่าเทียมกันกับผู้ใหญ่ได้นี่คือการให้บริการอย่างเท่าเทียมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะคะในการทำการตลาดนอกจากจดจำแล้วให้บริการอย่างเท่าเทียมดูอีกรอบหนึ่งมาเขามีอะไรอีกยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มไหมลูกค้ามาอ้อทักเฮียนู่นเฮียนี่เป็นยังไงบ้างยิ้มแย้มแจ่มใสจดจำลูกค้าได้สร้างความประทับใจนะคะให้บริการอย่างเท่าเทียมคลิปเมื่อสักครู่นี้นะตอบโจทย์ให้คำตอบทุกอย่างได้เกี่ยวกับการตลาดดังนั้นถ้าเราต้องการให้ลูกค้ากลับมาหาเรามีความประทับใจในของของเราสินค้าของเราบริการของเราศูนย์ของเรานะคะเราสามารถนำหลักการเมื่อสักครู่นี้มาใช้ได้เลยจำลูกค้าให้ได้ออกมาถึงน้องไลฟ์ปุ๊บน้องทักเลยคนนี้พี่สวัสดีครับคราวที่แล้วได้ของไปหรือยังบ้านบึงบ้านบึงจำพี่ปุ้ยได้พี่ปุ้ยเคยซื้อไข่เค็มพี่ปุ้ยไข่เค็มรอบที่แล้วหมดยังครับรอบนี้มาแล้วนะใหม่ๆเลยซื้อไหมพี่รู้สึกว่าซื้ออีกก็ได้ซื้อก็ได้ยังไม่หมดหรอกแต่น้องเขาทักแล้วอะก็ซื้อหน่อยได้ลูกค้าไหมเอาไปปรับใช้ได้เนาะในการขายของออนไลน์น้องจดจำให้ความสำคัญใส่ใจให้บริการอย่างเท่าเทียมไม่ว่าคนนี้อาจจะซื้อพี่อาจจะมาดูไลฟ์บ่อยมากแต่พี่ไม่เคยซื้อน้องก็จะแบบไม่อ่านชื่อพี่เลยก็ไม่ดีนะเพราะว่าสวัสดีครับสมมติพี่เข้ามาดูไลฟ์น้องของเขต9ทุกวันเลยแต่พี่ไม่เคยซื้อเลยแต่ดูลูกมาแล้วอ๋อพี่ปุ้ยสวัสดีครับอะไรอย่างงี้มาเลือกดูกันก่อนได้นะครับเมื่อวานยังไม่ได้ซื้อเลยวันนี้เผื่อมีอะไรถูกใจพี่สนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะพี่ก็รู้สึกว่าพี่มีตัวตนลูกค้ารู้สึกว่าเรามีตัวตนการมีตัวตนคือการให้ความสำคัญกับลูกค้าเนาะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าวันนี้ฉันอาจจะยังไม่เป็นลูกค้าของคุณแต่ต่อไปไม่แน่วันหนึ่งนะพี่ก็จะสนใจว่าเฮ้ยอันนี้นะพี่เล็งมา3วันละคิดแล้วคิดอีกนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีจะซื้อไม่ซื้อดีพี่อาจจะมาซื้อของน้องวันใดวันหนึ่งก็ได้ก็อาจจะเป็นลูกค้าเราในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะคะหลักการตลาดจริงๆมีอยู่เท่านี้เนาะมีอยู่เท่านี้นะไม่ได้เยอะอะไรเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านะคะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเราเองนะคะแล้วก็บริการสร้างความบริการให้ประทับใจสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราอีกนะคะอันนี้คือสำคัญมากอะไรก็ตามนะการตลาดคือการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการของเรานะคะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าใช้ของที่นี่ดีใช้ของที่นี่แบบบีแล้วก็มีการทำการตลาดแบบปากต่อปากคือพี่ก็จะไปบอกคนอื่นต่อพี่บอกพี่อ๋อเนี่ยวันก่อนปุ้ยซื้อไข่เค็มจากบ้านมึงอันนี้พี่พูดถึงขออนุญาตพูดถึงไข่เค็มบ้านมึงนิดนึงเพราะว่าพี่ซื้อมาแล้วจริงเป็นลูกค้าจริงนะเป็นลูกค้าจริงนะพี่ก็จะพูดได้ว่าอุ้ยพี่อ๋อเนี่ยปุ้ยซื้อไข่เค็มจากบ้านมึงนะดีมากเลยแหละกำลังเค็มขณะกำลังเค็มพอดีไม่แบบไม่เค็มมากเกินไปแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยไม่รู้เขาหมักด้วยอะไรพี่อ๋อเป็นยังไงเป็นลูกค้าคนต่อไปของน้องพี่เจนก็แบบว่าเอ้ยล้อจริงเหรอมาลูกค้าน้องขยายฐานจากพี่คนเดียวเพราะว่าลูกน้องสามน้องสร้างความประทับใจให้พี่หนึ่งในสินค้าคุณภาพของสินค้าได้ราคาที่สมเหตุสมผลนะคะพี่สามารถซื้อได้ทางออนไลน์เนาะแต่อย่างหนึ่งที่พี่มีข้อแนะนำคือเรื่องการขนส่งเรื่องการขนส่งไม่ใช่ว่าพี่ปุ๊บว่าสั่งไป12ใบได้กินแค่10ใบเองแตกไปต้อง2ใบน่ะพี่ไปเล่าให้น้องฟังพี่ว่าแตกไปนะคะ2ใบแล้วน้องบอกว่าอ้าวมันก็ต้องแตกบ้างน้องตอบกลับมาด้วยอารมณ์ไม่อดทนเนาะไม่อดทนแล้วไม่มีหัวใจในการบริการน้องก็จะตอบกลับมาว่าก็เป็นธรรมดาไข่มันเปราะบางมันก็ต้องแตกบ้างพี่จะรู้สึกยังไงน้องพี่จะรู้สึกว่าอ้าวก็แล้วแต่คราวหน้าฉันก็จะซื้อแถวบ้านฉันแหละไข่จะได้ไม่แตกจะได้ 100% นะแต่น้องแต่สิ่งที่น้องตอบกลับมาอันนี้คือเรื่องจริงนะเหตุการณ์จริงนะบอกว่าน้องบอกว่าเดี๋ยวผมส่งไปให้ครูอาจจะเป็นครูมาตอบให้นะเดี๋ยวผมส่งไปให้เพิ่มตักไปกี่ใบครับคืออะไรบริการหลังการขายบริการหลังการขายของน้องดีพี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่อยากได้ขายเพิ่มหรอกพี่แค่อยากบอกว่ามันแตกครูอาจจะต้องเอาไปปรับปรุงน้องอาจจะต้องไปปรับปรุงเรื่องการขนส่งเนาะพี่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่เป็นลูกค้าคนอื่นเนาะที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการเคลมคือพอเขาไม่ได้ของไม่ดีเขาต้องการของอื่นมาทดแทนเขาก็จะรู้สึกโอเคจะรู้สึกดีกับศูนย์ของเรากับผลิตภัณฑ์ของเรากับร้านของเราแต่ถ้าในขณะเดียวกันถ้าเราไปบอกว่าไม่ดีขี้บ่นจนเลยแตกไข่แตกแค่ใบสองใบ
ทำมาเป็นแบบคอมเพลนทำมาเป็นต่อว่าทำมาเป็นตำหนิเนี่ยปิดเมนบล็อกพี่ไปเลยไม่ให้พี่ติดต่อได้ได้ไหมคะอย่างนี้ไม่ได้เนาะดังนั้นเนาะสินค้านอกจากสินค้าแล้วที่สำคัญคือบริการของเราเองนะคะคือใจรักในการบริการความอดทนนะคะการสร้างภาพลักษณ์ให้ที่ดีให้กับสินค้าและบริการของเรามาจากตัวของผู้ขายของเราของเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นหลักนั่นเองค่ะเอาละวันนี้เนาะส่วนมากก็จบก็จริงๆแล้วจบสไลด์แล้วล่ะจบการบรรยายละเดี๋ยวเรามาแจกการบ้านบ่ายดีไหมบ่ายดีไหมอุ้ย 11:30 เองอ่ะคำถามอะไรกันช่วงเวลาตอบคำถามเรามีเวลาประมาณ15 นาทีก่อนที่จะให้น้องๆพักรับประทานอาหารนะคะใครมีคำถามเกี่ยวกับการตลาดนะคะจะพิมพ์หรือยกมือถามหรือเรามาร่วมแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าบางเรื่องน้องอาจจะเก่งกว่าพี่ก็ได้นะน้องอาจจะมีว่าผมเคยทำการตลาดนี่มาวันนี้ลูกค้าชอบมากมีเหตุการณ์ประทับใจกับลูกค้าหรือเหตุการณ์ที่แบบว่ารู้สึกไม่พอใจเลยเนี่ยเบื่อมากเลยทำยังไงดีจะดีกว่าลูกค้าประเภทนี้ยังไงดีเราลองมาคุยและแลกเปลี่ยนกันกับศูนย์ฝึกอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็กับพี่เองด้วยนะคะมีไหมพี่ลองอ่านในแชทซิมีใครพิมพ์ถามมาหรือเปล่าอ๋อไม่มีมีการตอบคำถามกันแล้วก็ให้คิวใครมีคำถามไหมหรือมีประสบการณ์การขายที่รู้สึกว่าเราประทับใจตัวเราเองเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้เราน่าจะแบ่งปันว่าทำอย่างนี้สิแล้วคนจะประทับใจคนจะชอบเรา1แบ่งปันได้ยกแล้วอุเบกขาเชิญค่ะอุเบกขาว่ายังไงเอ่ยเห็นครูมาบอกบทอยู่แป๊บนึงถามหรือว่าคำแนะนำหรือประสบการณ์เอ่ยใครพิมพ์ทำยังไงครับบ้านบึงค่ะบ้านบึงทำเองหรือบ้านบึงรับมาอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะอ่ะบ้านบึงตอบเพื่อนได้ไหมคะแบ่งปันกันไข่เค็มทำยังไงอ้าวนี่เป็นโอกาสในการสร้างสตอรี่เลยนะเราทำแบบไหนเราพิเศษไหมเราใส่อะไรพิเศษไหมใส่ใจใส่ต้องบอกนะจะบอกไม่รู้ว่าออเดอร์บ้านบึงจะหมดนะครับตอบไปเลยแต่กันหน่อยแบ่งปันกันเนาะเพราะว่าเพื่อนอาจจะไม่ได้มาทำไข่เค็มขายแข่งหรอกอ้าวบอกตรงเพราะว่าความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่นี่เหมือนกันเนาะอาจจะอยากรู้สูตรเบื้องต้นแต่เรื่องราวสตอรี่ของไข่เค็มหรือการบริการหลังจากนั้นเป็นความแตกต่างของแต่ละคนที่ต้องทำต้องคิดเองอ่ะบ้านบึงจะบอกเขาหน่อยมะใช้สูตรอะไร11 ต่อ 10อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ไม่รู้เขาใช้สูตรยังไงก็ต้องอย่างแรกต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับมีดินหล่อมองแล้วก็ใบเตยแล้วก็ไข่เค็มครับแล้วก็เกลือครับหมักกี่วันนะพี่ถามให้หมักเจ็ดวันขึ้นไปครับเจ็ดวันขึ้นไปไข่ต้องใส่ไข่ต้องสดไหมหรือไข่เก่าได้หรือไข่ใหม่เลือกยังไงไข่ต้องใช้ไข่เป็ดเนี้ยก็ไข่ไก่ไข่เป็ดเปลือกมันจะแฉะหนาคนละเปลือกจะไม่เหมือนกันครับจะไม่เหมือนกันนะเคล็ดลับของเขาไม่บอกสัดส่วนนะไปหาเองอาจจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าสัดส่วนอาจจะเป็นความลับลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละบ้านนะคะต้องใส่จุดเด่นคือสัดส่วนครับคือความแตกต่างของไข่เค็มบ้านบึงก็คือว่าจะใส่ใบเตยครับอืมน่าเห็นไหมที่พี่บอกว่าไข่เค็มบ้านเขาไม่มีแบบกลิ่นเขาโอเคอ่ะเนี่ยพอเขาใส่ใบเตยเบคขาโอเคไหมคะหรือยังไงต่อมีอะไรต่อเบคขามาแล้วครับโอเคขอบคุณบ้านบึงมากนะคะที่แบ่งปันอุเบกขาโอเคว่ายังไงคะอุเบกขาโอเคไหมอุเบกขากำลังจะกดเปิดเสียงเดี๋ยวมีมูทิตายกมือนะคะขออนุญาตมูทิตาจ้ะอ๋อเขต6มีการซ่อมอินเทอร์เน็ตนะคะขอบคุณเขต6มากนะคะเขต6ออกไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะขออนุญาตแบบพอดีอ่านแชทว่าครูขอออกก่อนขออนุญาตครับไข่เยี่ยมม้าทำดักอะไรครับไข่เยี่ยมม้าพี่ทำไม่เป็นนะเออพี่แค่ยกตัวอย่างว่าวันนี้พี่ก็ทำไม่เป็นใครทำเป็นไข่เยี่ยมม้าใช่ผมอยากรู้ใช่ครับพี่ก็ทำไม่เป็นนะพี่แค่ยกตัวอย่างว่ามันแปรรูปอะไรได้บ้าง
ให้พี่เจนหาในเน็ตมาช่วงนี้พี่เจนหาในเน็ตเดี๋ยวพี่เจนให้คำตอบว่าใครเยี่ยมมาในเน็ตไม่ยากค่ะวันนี้หาในเน็ตก่อนอื่นแล้วต้องไปหาม้ามาตัวนึงก่อนนะคะแล้วก็ให้ม้าเขาขี่ค่ะให้ม้าเขาขี่นะคะแล้วเราก็จะหมักไข่ไว้นะคะเชื่อพี่เลยเนี่ยเราต้องมีม้าก่อนนะคะไม่งั้นเราจะทำไข่เยี่ยวม้าไม่ได้นะคะอ๋อได้เยอะครับได้กี่ฟองครับหมักไข่เดี๋ยวอ่ะไข่เยี่ยวม้านะคะจะได้ไปหาข้อมูลนิดมาบอกน้องคร่าวๆเนาะมีอุเบกขายกมืออ่าได้ปิดไม่ปิดไม่เอามือลงแล้วหามือลงละเดี๋ยวพี่เจนหาข้อมูลเรื่องไข่เยี่ยวม้าเนาะว่าทำยังไงโดยคร่าวๆเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะพี่เจนส่งให้ในแชทเป็น YouTube แบบว่าทุกวันนี้อยากรู้อะไรหาในเน็ตนะซอสอะไรนะเทริยากิเราชอบทานเดี๋ยวนี้ก็มีสูตรมีคลิปด้วยนะส่วนประกอบยังไงทำยังไงเทคนิคอะไรหมดทีนี้ถ้ายังไม่มีใครถามช่วงนี้เป็นช่วงคำถามใช่ไหมปุ้ยใช่ใช่เมื่อกี้มีใครตอบไหมคะเจนนครศรีปะมุทิตายกมือทำไรเหมือนมุทิตายกมืออยากตอบแล้วยกค้างปะตอบแล้วเมื่อกี้ผมตอบแล้วครับถามแล้วครับแล้วตอบงั้นพี่อ๋อจะเพิ่มให้นะคะพี่อ๋อจะเพิ่มให้เนาะก็อาทิตย์ก่อนเนี่ยพี่อ๋อได้ไปพูดคุยสัมภาษณ์กับผู้บริหาร Dtac รู้จัก Dtac มั้ยDtac เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายหนึ่งนะคะเรื่องของมือถืออินเทอร์เน็ตเนาะก็เนี่ยสัมภาษณ์หลายเรื่องนะแต่ว่าเขามีคำพูดอันนึงที่เกี่ยวข้องกับการตลาดนะพี่อ๋อนึกได้พอดีก็เลยจะมาเติมให้น้องๆนะคะเขาบอกว่าสมัยนี้เนี่ยมันต้องปรับตัวนะคะมันอยู่ท่ามกลางการแข่งขันเนาะอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นบางโควิดมาอย่างเงี้ยเห็นไหมมันคือการเปลี่ยนแปลงมันมีความเสี่ยงอ่ะการทำธุรกิจเขาบอกว่าการทำการตลาดทุกวันนี้จะคิดแค่4 P ไม่ได้แล้วเห็นไหมนี่พี่อ่อนนึกได้พอดีเลยว่าเขาเพิ่มมาให้อีก2 P นะคะ4 P เมื่อกี้พี่ปุ้ยบอกแล้วนะคะมีอะไรบ้างพี่ปุ้ยนะมี placement มี price products คือ promotion ก่อน promotion ลดแลกแจกแถมอะไรอย่างไรนะคะ placement วางที่ไหนซื้อหาได้ง่ายไหมนะต้องไปโอ้ยขับรถไปยากไหมไปร้านอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ทางออนไลน์ได้แล้วนะคะแล้วก็อะไรนะอีก P หนึ่งสุดท้าย promotion ค่ะ people product promotion มี people ป่ะไม่มีค่ะมีแต่ price กับ price ตัวสินค้า price คือราคา placement คือที่วางขายนะคะความสะดวกในการซื้อแล้วก็ promotion นะคะทีนี้เนี่ยผู้บริหาร Dtac บอกพี่อ๋อว่าเดี๋ยวนี้จะเอาแค่4 P ไม่ได้แล้วเขาเพิ่มให้อีก2 P นะคะ2 P P หนึ่งเขาบอกว่าคือ people คืออะไร people คือคนนะการตลาดที่ต้องคำนึงถึงคนเดี๋ยวจะให้น้องๆช่วยกันคิดว่ามันคืออะไรอีก P หนึ่งคือ planet ก็คือดวงดาวคือดาวเคราะห์นะแต่ในที่นี้เขาหมายถึงโอ้คงไม่ได้ถึงดาวแบบนอกโลกอะไรเขาหมายถึงโลกของเราอะโลกใบเล็กของเราอะก็คือต้องคำนึงถึงโลกด้วยต้องคำนึงถึงคนผู้ใช้สินค้าด้วยทีนี้เนี่ยอยากจะถามน้องๆแหละว่าความหมายของเขาอะไอ้คำนึงถึง people หรือคำนึงถึงคนเนี่ยคืออะไรคำนึงถึง planet หรือโลกใบเล็กของเราเนี่ยคืออะไรอ่ะมีใครอยากแชร์บ้างใครอยากแบ่งปันบ้างว่าเราคิดอะไรได้นะการตลาดที่ต้องคำนึงถึงคนถึงมนุษย์คำนึงในแง่ไหนสมมุติเราอยากซื้อสินค้าหนึ่งอ่ะให้เพื่อนเราถ้าเราจะคำนึงถึงเขาอ่ะทุกสุขของเขาเนี่ยสินค้าอันนั้นอ่ะมันจะต้องเป็นยังไงเราถึงจะแบบให้เขาแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยห่วงใยเราอะรักเราอะดูแลเราอะประณีเหมือนยกมือเนาะเพราะฉะนั้น people ในที่นี้เราคิดว่ามันต้องแปลว่าอะไรอะคำนึงถึงอะไรค่ะก็คำนึงถึงการใส่ใจในรายละเอียดของสินค้าค่ะแล้วก็มันเป็นการแบบว่าสร้างทำให้สินค้านั้นมีคุณภาพค่ะแล้วก็
คุณภาพต่ออะไรต่ออะไรต่อ people ต่อมนุษย์ต่อคุณภาพต่อมนุษย์ค่ะแล้วก็ของที่เราจะสั่งซื้อเนี่ยเราต้องดูด้วยว่ามันได้คุณภาพจริงหรือเปล่าแล้วถ้าได้คุณภาพจริงแล้วถ้าเราแกะกล่องออกมาภาพลักษณ์มันไม่เหมือนในสิ่งที่เขาโฆษณาค่ะเราควรจะให้คำตอบแล้วก็ให้คำคอมเมนต์เขาลูกของเริ่มเข้าเขาแล้วใช่ค่ะเริ่มเข้าเขาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ถูกทั้งหมดเนาะอันเนี้ยน้องเขาพูดถึงในแง่ใส่ใจคนหรือลูกค้าก็คือในแง่ของบริการในแง่ของจิตใจนะคะแต่ที่ในมุมที่ผู้บริหาร Dtac เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่ามันคือใส่ใจในทุกสุขภาพของเขาน้องๆจะเห็นว่าระยะหลังเนี่ยสินค้าหลายตัวเนี่ยเขาจะโฆษณาเรื่องของปลอดภัยต่อชีวิตไม่มีสารมะเร็งไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรใช้แล้วแบบสุขกายสุขใจสุขภาพดีอ่ะนะเพราะฉะนั้นคำว่า people ในที่นี้หมายถึงว่าแทนที่เขาจะดูว่าสินค้าดียังไงเนาะ product ราคาถูกไหมมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมไหมวางขายที่ไหนเขาจะเพิ่มไปอีกอันหนึ่งคือใส่ใจต่อสุขภาพคือว่าคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะเพราะงั้นอย่างที่พี่ปุ้ยเขายกเนี่ยหลายอันเนี่ยวันนี้ก็คือทำจากธรรมชาตินะคะเช่นยาสระผมก็คือใช้ผิวมะกรูดเห็นไหมเวลาสระผมไปก็จะหอมนะเหมือนกับได้แบบอะไรนะฟื้นฟูอะไรนะเขาเรียกอโรมาเทอราปีอ่ะคือบำบัดด้วยกลิ่นเห็นไหมเราก็จะสดชื่นได้กลิ่นมะกรูดได้กลิ่นอะไรนะแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่จะมากัดหนังหัวใช่ไหมทำให้เป็นมะเร็งใช่ไหมสะสมสะไปสะมาใช่ไหมเพราะฉะนั้น P ที่เพิ่มมาเนี่ยคือ people นะคะใส่ใจชีวิตสุขภาพกายสุขภาพใจของผู้ใช้อันนี้เป็นเทรนด์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้องทำสินค้าทุกวันเนี่ยน้องนอกจากไอ้4 P แรกอ่ะน้องใส่สตอรี่เข้าไปว่ามันดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจห่วงใยคนที่คุณรักคุณมาซื้อสินค้าของเราสิเห็นไหมสินค้าเราประณีตเห็นไหมถ้าเป็นผ้าเพื่อตัดเย็บเสื้อผ้าก็โอ้โหใช้แล้วไม่มีการแบบคือผ้านุ่มเห็นไหมตะเข็บเรียบไม่มีการอะไรอ่ะใส่แล้วลูกมงลูกไม้ถูผิวทำให้ระคายเคืองอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะพูดได้รองเท้าใส่แล้วก็คือนุ่มสบายเท้าเห็นไหมรับน้ำหนักยืดหยุ่นไม่มีการใส่แล้วแบบโอ้โหปวดขึ้นมาถึงหลังถึงคอเห็นไหมเนี่ยคือเรื่องของ people นะคะอีกอันนึงคือ P ตัวสุดท้ายเนี่ยคือ planet ก็คือดวงดาวนะคะเราไม่ต้องไปดาวไหนเอาดาวโลกอะสินค้าที่มันใส่ใจกับโลกอะมันคือสินค้าแบบไหนที่น้องจะโฆษณาได้อ่ะคือรักโลกถูกปะรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนั่นเองสินค้าที่มันไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อมก็คือไม่แบบต้องไปแบบเผาป่าทั้งป่าเห็นไหมเพื่อให้ได้วัตถุดิบมาทำผลิตภัณฑ์เราขายอย่างเงี้ยหรือใช้แล้วอ่ะเหลือกากเหลือขยะเห็นไหมเช่นถุงพลาสติกอย่างเงี้ยเห็นไหมคนก็ไม่ให้ใช้ละสินค้าอะไรที่ต้องใส่ถุงพลาสติกยังต้องห่อแพ็กเกจนะมันก็จะทำร้ายโลกเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกพีตัวนึงเนี่ยก็คือที่น้องจะเอามาใส่เข้าไปในการขายของของเราเนี่ยก็คือสินค้าที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะตั้งแต่เป็นมิตรตั้งแต่การผลิตนะคะไม่ใช่ว่าไปทำลายป่าทุกอย่างเพื่อจะปลูกไอ้ต้นปาล์มน้ำมันเพื่อจะเอาไอ้น้ำมันเม็ดปาล์มเนี่ยมาทำอะไรนะครีมนวดผมหรือออยน้ำมันทาตัวอะไรที่มันผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะหรือไม่ไปอะไรนะใช้กระบวนการผลิตที่มันโอ้โหต้องใช้โรงงานนะซึ่งการผลิตสินค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องเข้าโรงงานมันก็ต้องมีเชื้อเพลิงมีควันออกมาจากปล่องโรงงานอย่างเงี้ยคือมลพิษต่างๆที่เกิดเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องโปรโมทได้ในแง่ของผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดรู้จักแฮนด์เมดไหมคือคนมาต้มมาทำมาแพ็คไม่ต้องเข้าโรงงานอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นน้องก็สามารถที่จะโปรโมทได้อย่างของเราอะเรานั่งแกะเราใส่ใจเห็นไหมลายนี้เราวาดเองเห็นไหมคะรองเท้าแกะที่เห็นมีตั้งเยอะแยะเลยเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้ขายสินค้าบ้านละ1ชิ้นให้เราซื้อให้ได้นะ1ชิ้นนะพี่สั่งหมดทุกบ้านละ1ชิ้นขายอะไรนึกไว้นะทำสตอรี่นะแล้วก็คุยกับพี่ภายใน1นาทีให้พวกพี่ซื้อให้ได้โอเคไหมวันนี้เราจะมีตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราสั่งจริงเลยวันนี้นอกเหนือจากที่พี่ปุ้ยพี่เจนหรือส่วนตัวเขาสั่งกันแล้วนะคะ
กลายเป็น6 P แล้วนะโอเคไหมแล้วเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่จะให้น้องเริ่มขายในบ้านไหนพร้อมขายก่อนเรา F หมดนะวันนี้ทุกบ้านเลยนะมีสินค้าอะไรตัวไหนคิดว่าน้องวิ่งไปหยิบของเลยตัวไหนคิดว่าแพงสุดตัวไหนคิดว่าเด็ดสุดนะหรือตัวไหนคิดว่ามีสตอรี่สามารถใช้6 P หรืออย่างน้อย4 P ที่ปุ้ยสอนในวันนี้แล้วมาขายทางช่องทางออนไลน์นี่แหละภายใน1นาทีนะห้ามเกินนะแล้วพี่คอนเฟิร์มซื้อได้เนี่ยถือว่าจบหลักสูตรสามารถสร้างรายได้ขายได้จริงโอเคเข้าคิวเลยบ้านไหนอยากขายอะไรก่อนนะคะสำหรับเวลาที่เหลือเวกขาโบกมือแล้วใช่ไหมเดี๋ยวยกมือนะคะเดี๋ยวกดยกมือแล้วเดี๋ยวให้พี่เจนคิวเขายังไม่ได้เตรียมสินค้าออกมานะพี่เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้บอกเนาะเล่าสตอรี่มาก็ได้เล่าสตอรี่แล้วกันเล่าถ้าน้องไม่มีสินค้าอยู่ในมือตอนนี้ไม่สามารถจะไปหยิบมาโชว์ได้พูดอย่างเดียวได้ค่ะว่าวันนี้เรามีอะไรสตอรี่ของอะไรทำให้พี่อ๋อต้องตัดสินใจซื้อของทำไมพี่ต้องซื้อง่ายทำไมต้องซื้อรองเท้าแกะเนี่ยหนึ่งนาทีคิดว่ามีเวลาสักห้านาทีหรือสิบนาทีห้านาทีก่อนที่จะเที่ยงเนาะต้องขออภัยถ้าเกิดว่าไปช้านิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องไปเข้าแถวก่อนนะคะบอกได้นะอันนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษแถมให้เพราะว่าพี่อ๋อจะซื้อแล้วค่ะพร้อมช็อปกับสายเปย์มาแล้วค่ะสายเปย์มาแล้วค่ะน้องปราณีพร้อมแล้วเนาะเห็นปราณีถือของแล้วค่ะปราณีเริ่มได้เลยค่ะหนึ่งนาทีเริ่มเลยได้เลยค่ะเขินเลยไม่มีของไม่เป็นไรเราบอกเลยว่าเรามีอะไรดีไม่ขายจะแจกให้ฟรีน้องบอกอย่างนี้สัญลักษณ์ของน้องคือไม่ขายค่ะเดี๋ยวหนูส่งให้พี่ฟรีค่ะเห็นไหมก็จะเจอลูกค้ากวนประสาทอย่างพี่นี่แหละน้องๆต้องอดทนเนาะเจนยกบอกแล้วเจนยกมือเขตเจนยกมือเขตเจนขายอะไรเปิดไมค์เลยพี่เจนปักหมุดเขตเจนมาน้องมีอะไรเป็นผ้าของอีโมกราฟิกนะครับผมทำมือเลยนะครับทำมือทำมาจากมือเลยนะครับพี่ครับสนใจไหมครับพี่อ้อมครับสนใจไหมครับอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะภาพวาดนะครับผมภาพวาดพิสเมนนะครับผมไว้บูชานะครับราคาจะไหลมาเทมาเลยนะครับผมถ้าได้รูปนี้ไปเงินจะไหลมาเทมายศจะสูงขึ้นนะครับผมโอเคแล้วราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับผม 1,000 บาทแม่ไหลมาเทมางัดแบบแพงสุดมาเลยใช่ไหมบอกอย่างนี้อันนี้ถูกสุดกว่าภาคอื่นแล้วนะครับเหรอโอเคได้เดี๋ยวเราประสานไปนะคะว่าซื้อ1ภาพเนาะไม่เป็นรองอาจารย์ธนชัยครับได้บ้านต่อไปค่ะบ้านต่อไปอ่ะสัก 2-3 บ้านแล้วกันเนอะพี่อ่อนนะเพราะว่าน้องจะโอเคได้นะนะอ่ะเขต9ยกมือแล้วเขต9ทุกครั้งก็ได้นะทีละเดี๋ยวให้เพิ่มขึ้นมาแต่ละครั้งให้ได้นำเสนอกันเนาะเอาเดี๋ยวมาละรองเท้ามาละสวัสดีครับโอ้สวยนะเนี่ยผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าไว้ใส่ในบ้านหรือใส่ในออฟฟิศครับช่วงนี้อากาศฝนตกแล้วพอใส่รองเท้าในบ้านก็จะทำให้ร่างกายเราอบอุ่นครับเห็นไหมผลิตภัณฑ์ของเราทำมาจากเด็กผู้ชายครับทำมาจากผู้ชายทำเองผู้ชายทำการยึดด้วยมือครับถามว่าส่วนไหนมันมาทำมีหลายรายให้เลือกครับพูดคู่เท่าไหร่นะ19บาทครับโอ้โหอันนี้พี่ซื้อได้เป็น10คู่เลยนะนะซื้อพี่ปุ้ยก็ซื้อเอาลายส่งมาให้ดูด้วยดีงามลายไล่เลือกครับผมโอเคเดี๋ยวประสานไปขอลายขอซื้อสัก10คู่เลยเขต9เขต9ขายได้แล้วนะมีใครจะขายอีกไหมอีกสัก1บ้านแล้วกันแล้วที่พร้อมเขาพูดดีนะเขาพูดเรื่องสุขภาพคือใส่แล้วแบบนิ่มสบายเท้าอุ่นหน้าหนาวแล้วก็บอกว่าทำจากผ้าเห็นไหมมันเป็นการรักโลกเห็นไหมคะไม่ใช่เคมีไม่ใช่ยางไม่ใช่อะไรเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราพยายามชงพวกนี้คนสมัยนี้เขารักโลกเขารักสุขภาพกันเพิ่มขึ้นมากเลยนะโอเคบ้านต่อไปใครอยากมาดีค่ะแก้วเยติกนะคะคือ
น้องเอาหน้ามาหน่อยอย่าให้พี่เห็นแต่ตัวขอถอยหลังไปนิดนึงเอาหน้าตัวเองด้วยเอาหน้าตัวเองด้วยเออโอเคค่าเมจิกค่าเมจิกนะคะตอนนี้ก็คือเวลาเราไปไหนอะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราถือแก้วมันลำบากอะค่ะแล้วเราก็เลยแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่เวลาเราจะวางตรงไหนจะทำอะไรมันก็ลำบากเดี๋ยวพอเราเอามือปัดไปโดนมันก็จะหกค่ะแล้วแก้วเยติกนะคะจะช่วยในเรื่อง okay. ของการใส่ไม่เย็นมืออ่ะไม่เย็นมือขนาดกำลังดีแล้วก็มีสายให้จับหิ้วง่ายค่ะแล้วก็สบายมือค่ะรักโลกไหมรักโลกค่ะไม่จะไม่อ๋อเสริมไหมรักโลกรักช่วยต้องช่วยเห็นไหมเรายังไม่คล่องรักโลกเพราะว่าไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกถูกไหมเนี่ยใช่ค่ะใช้ซ้ำโอ้คนนิยมมากนะคะเพราะงั้นเราต้องชูจุดนี้นะว่าคุณก็จะเป็นคนดีเป็นหนึ่งในหลายๆคนในโลกเนี้ยที่ช่วยกันรักโลกนะคะโลกร้อนขึ้นจากการผลิตนี้มันตายแล้วเพราะว่าน้ำแข็งมันละลายเห็นไหมมันกระทบหลายอย่างมากโอเคซื้อแล้วซื้อแล้วอันเท่าไหร่อันเท่าไหร่อยู่ที่80บาทค่ะ80บาทโอเคอ่ะพี่อ๋อจดและเตรียมโอนและพร้อมมีหลายรายให้เลือกนะคะอ่ะร้านและนะคะเดี๋ยวเราซื้อเลยร้านละ500ร้านละ 1,000 ตรังต่อมาตรังกับอูเบกขาใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเจนขึ้นมาตรังโอ้เสื้อมาจ้องมาแล้วอ่ะเชิญเอาไปใครบอกบทครูมาบอกบทนะเห็นนะตรงครับค่ะอันนี้ก็จะขายเป็นป้าเป็นย้อมนะครับโอ้แล้วมันดียังไงอ่ะใส่แล้วสวยครับใส่แล้วหล่อใส่แล้วตี้ครับโอ้โหใช้สีจากธรรมชาติไหมใช้สีธรรมชาติครับเออใช้มือหรือใช้เท้าทำใช้มือครับเราต้องโฆษณาไหมว่าเราโอ้ค่อยๆประดิษฐ์ประดอยเนี่ยเราต้องมัดใช่ไหมเราต้องมัดเราต้องผสมสีเราต้องต้มเราต้องทำกันแบบหลายวันมากเลยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติส่งเสริมชาวบ้านเห็นไหมคนสมัยนี้เขาชอบกระจายรายได้ให้ชาวบ้านนะโดยเฉพาะคนเมืองเพราะฉะนั้นน้องบอกได้เลยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะแรงงานก็เป็นแรงงานของพวกผมของคนในแถวๆนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณอุดหนุนหนึ่งตัวเนี่ยนะรายได้มันจะไปถึงกี่คนใครบ้างเห็นไหมแล้วมันก็รักโลกด้วยนะเพราะว่ามันไม่ต้องเป็นผ้าที่มีเส้นใยพลาสติกมาจากโรงงานโอเคตัวอะไรตัวอะไรราคาเริ่มต้นตั้งแต่ตัว199ครับโอเคมีหลายไซส์ไหมมีหลายไซส์หลายขนาดครับโอเคหลายไซส์หลายขนาดหลายสีเนาะที่ต้องแนะนำเนาะเวลาที่บอกเนาะซื้อเอาเอฟไปแล้วสีบ้านแล้วนะต่อไปมีหลายรายให้เลือกซื้อครับเลือกชมได้เลยครับโอเคเดี๋ยวพวกพี่ประสานไปนะโอเคค่ะต่อไปมีอุเบกขาอุเบกขาบ้านสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเราจะปล่อยแล้วนะเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ตรังค่ะตอนนี้อุเบกขาค่ะถามว่าใส่ได้ไหมครับถามบ้านเรียนว่าใส่ได้ไหมเขาบอกแก้วเยติแล้วนั่นแก้วเยติไหมเดี๋ยวปัดโบกเลยนี่ใส่ได้ไหมนี่พี่ใช้นะพี่ใช้ชงโปรตีนชงกาแฟกินตลอดเลยถามว่าไงมันดียังไงทำไมพี่ต้องเปลี่ยนจากแก้วพี่ไปซื้อแก้วน้องเนี่ยไม่ค่ะน้องอุเบกขาเขาแค่อยากถามน้องแม่ปนิว่าแก้วเขาใช้ได้ไหมคะเขาขอสื่อสารด้วยกันได้ซีนเขาอยากได้ซีนมีแก้วแล้วไม่มีที่ใส่ใช่ไหมโอเคโอเคค่ะเนาะวันนี้ก็น่าจะเท่านี้เนาะเดี๋ยวพี่อ๋อน่าจะช่วยปิดนิดนึงเพราะว่าบ้านเริ่มตามไปทานข้าวกันแล้วนะคะเริ่มขอออกไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อการฝึกฝนเนาะแล้วก็สร้างรายได้เพราะฉะนั้นท้ายชั่วโมงเรียนแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีเวลาให้ประมาณ10นาทีนะคะน้องเตรียมของมาขายแล้วพี่ๆก็จะอุดหนุนนะวันนี้ก็ได้ประมาณได้4บ้านนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะประสานไปว่าจะซื้อลายไหนยังไงกี่อันนะคะมีเขต7เขต9มีประณีแล้วก็มีตรังถูกไหมโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่ส่งใบงานให้นะคะในกลุ่มเนาะช่วงบ่ายนี้นะคะก็คืออาจจะมาประเมินเรื่องการเพิ่มมูลค่าและการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของบ้านเรานั่นเองรอบหน้าน้องจะได้มีจุดที่จะเอามาขายเพิ่มความแตกต่างให้กับของน้องนะคะเราวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะพี่อ๋อมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะถ่ายหมูถ่ายยางถ่ายลูกหมูโอ้ยตายแล้วน้องไปกินข้าวตรงไหนบ้านละเอาถ่ายรูปหมูกันหน่อยก็ไม่เป็นไรเท่าที่เหลือก็ได้
อุเบกขาอย่าเพิ่งไปค่ะหันมามองกล้องก่อนอุเบกขาหันมามองกล้องหน่อยไหนๆเธอก็ถามได้ซีนช่วงท้ายไปแล้วนะเธอนะมาค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนนะคะโอเคครั้งเดียวเท่านั้นค่ะพร้อมนะคะนับหนึ่งครูที่ตังค่ะคุณครูหันมามองกล้องนิดนึงค่ะโอเคค่ะพร้อมนะคะนับหนึ่งสองสามยิ้มค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนเหมือนสต็อปมากเลยค่ะ okay. ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเจอกันอีกทีอาทิตย์หน้าช่วงบ่ายมีใบงานนะคะขายด้วยนะค่ะอย่าลืมเตรียมของมาขายพี่อ๋อนนะบ๊ายบายเจ๊จะจัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะปัตตานีรอบหน้านะคะปัตตานีไม่สนุกนะได้ช้อปปิ้งด้วยเนี่ยครับว่าพี่ปุ้ยต้องเอาแล้วแหละพาพิคเนตอ่ะพิคเนตเหรอมีอย่างอื่นไหมอ่ะพาพิคเนตต้องเอาเดี๋ยวถ้าคุณค่ะปัตตานีเจอกันที่หน้านะคะเด็กๆครูคะขออนุญาตออกก่อนนะคะได้เลยค่ะออกได้เลยค่ะตอนนี้จบแล้วค่ะครูออกได้เลยลูกเขตเก้าบายบายได้เลยค่ะเดี๋ยวติดต่อไปเขตเก้าบอกคุณครูติดต่อพี่หน่อยนะเรื่องที่จะซื้อรองเท้าอ่ะนะคะแม่จะซื้อรองเท้าแกะอ่ะอยากจะให้พี่ซื้อไหมแก้วปราณีตรังรองเท้าแกะใช่ไหมรอบก่อนเยอะมากเลยแล้วว่าจะซื้อแล้วก็อันนี้เป็นรองเท้าใส่บนบ้านโอเคเพิ่มมาเช่ใช่รอบนี้เป็นคนละแบบแต่รอบก่อนมีรองเท้าแกะแกะอยากดูเหมือนกันว่ามันแกะยังไงใส่แล้วมันไม่แบบรู้สึกว่ามันเป็นลายที่เท้าหรอไม่ระคายเท้าหรอไม่สั่งมาแล้วบ้างยังค่ะไม่ได้สั่งเลยจะลองเริ่มสั่งเดี๋ยวจะไล่สั่งโอเคขออนุญาตปิดอัดก่อนนะคะลืมปิดค่ะโอเคขอบคุณมาก